สวัสดีครับสวัสดีครับ มารู้สึกเหมือนโดนหักหลังยังไงก็ไม่รู้นะครับเจ็บปวดนะเวลาโดนหักหลังเนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเจ็บปวดมากๆเลยกับการโดนหักหลังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคือพอปิดไนกี้ไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องจำเป็นที่จะต้องมีจี้อีกนะครับผมเราไม่รู้ว่าจะมีปัญญาปิดยังไงเนี่ยสำหรับจี้ไนกี้นะครับเพราะว่าเฮ้ยทำไมมันให้เพชรเลยวะหรือว่าใครที่อัพหลังจากนี้มันจะได้บัฟปะเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปลงลีกก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวขอดูคำนวณเพชรก่อนนะครับว่าจะพอไหมนะครับกับการเอาจี้ให้ไนกี้อีกนะครับ วันนี้อยู่กับ ID ไก่นะครับ 2,000 นี่เหรอจะเช่โอ้ทำให้ผมมีความหวังอีกแล้วอ่ะคุณมาทำให้ผมมีความหวังอีกแล้วเดี๋ยวลงลีกเสร็จนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยหลังอีเวนต์กันเหมือนทุกครั้งนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันไว้นะครับสำหรับใครที่รอซึ่งจี้พวกนี้มันไม่มีอะไรใหม่อ่ะมันพูดไม่ค่อยไม่ยากไม่ยากโอ้โหคิดว่าให้ A บวกมาบ้างของดองเยอะมากให้ A บวกมาสักอันนึงเดี๋ยวกูทำฮันแน่ฮันแน่ท่านแน่สัตว์เอ้ยแม่งคงแม่งให้มากระพ้าแล้วเชี่ยจี้กูเยอะจังวะจี้ดองเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งให้กูมาจริงว่ะไอ้สัตว์แม่งล่อกูอีกแล้วไอ้วีนเอาอีกแล้วโอ้แม่งให้ผมมาจริงว่ะนี่เปิดของฟรีก่อนนะมึงได้จริงก็ให้เอสกูมาเลยไอ้สัตว์ให้เอ็ดมาเลยจะได้จบๆกันไปเออหมื่นหนึ่งยังไม่ปิดก็น่าจะแล้วแต่ดวงแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมจริงๆครับผมว่าจนหมดแล้วโอ้ย400ก็ดีกว่า300ปกติจะได้แค่300ครับอันนี้ได้400เลย 1,250 เฮียมึงไม่ให้กูมาวะลังคาลึกลับเหลือ54นาทีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอลงลีก่อนแล้วกันเปิดสักทีดิอ่ะไอ้เหี้ยมันให้ผมว่าไอ้สัตว์ไอ้ยัดเข้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยมีโอกาสแล้วเนี่ยมีโอกาสแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปเดี๋ยวขอลงแบบสภาพไปพร้อมก่อนแล้วกันขอลงลีกสภาพนี้ก่อนดูก่อนนี่มีเควสอะไรให้ทำไหมเพจประจำวันให้เล่นอารีนาเกมหนึ่งแล้วก็แชมเปี้ยนลีกอ่ะอารีนาก่อนแล้วกันถ้างั้นเชี่ยมันให้ผมมาให้เอสผมมาอันหนึ่งแล้วอ่ะแบบฟรีเลยอ่ะไม่ต้องใช้เพชรสักเม็ดเลยได้มาฟรีๆแล้วอันหนึ่งเอสเอาจังไหนดีนะพี่ใหญ่เอางี้ดีกว่า
ากเห็นซุ่มไหมกดไลค์ขอสัก100ไลค์ก่อนแล้วกันขอสัก100ไลค์ป่ะ100ไลค์เดี๋ยวพี่ก็ทำเว้นเลยเยอะใจกูมันสู้จังไว้ไอ้สัตว์เยอะเท่ขอสัก100ไลค์ป่ะ100ไลค์สุ่มอีเวนต์เลยหนึ่งร้อยไลค์สุ่มเว้นเลยเอากูมันนักสู้อยู่แล้วไอ้เหี้ยดูหน่อยมีอะไรให้กูต้องกลัวไหมมีในประเทศคือเมื่อวานที่ผมก้าววินได้เนี่ยผมแบบมันมหัศจรรย์เกินไปเปล่าวะรู้สึกถึงความมหัศจรรย์เกินไปอะเมื่อวานนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้จี้ผมก็ไม่มีเหมือนกันเนาะผมไม่มีจี้ด้วยนะสงสัยรอบนี้โกงคนอื่นเขาไม่ได้เลยไม่มีตังค์เติมตัวไนกี้หรือเปล่าไม่มีตังค์ไปหลอกคนอื่นเขาไงไม่มีตังค์ไปหาหลอกคนอื่นเขาเหมือนรอบก่อนเราไม่มีตัดการ์ดนี่หว่า yeah. เห็นไหมเมืองไม่แพงเมืองไม่แพงมันเลยไม่ตายโอเคโหดีใจด้วยครับต้องเบนใครปิดใครที่เหลือวัตถุดิบไม่เท่าไหร่แล้วรอปิดไนกี้เนี่ยผมยืนยันความดีใจด้วยนะครับที่เกมเขาเลื่อนยื่นเวลาให้นะครับผมดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะเอา
โดดลงที่เดิมมันไม่แสดงผลนั่นน่ะดีนะมันโง่ไอ้เหี้ยดีนะแม่งโง่อ่ะไอ้สัตว์แม่งโดดลงที่เดิมทำไมวะน่ะมันไม่แสดงผลเว้ยเพราะว่ากูมีพื้นที่อยู่โง่หลายก็ตายซะไอ้สัตว์ก็มันก็คุ้มค่านะกับการที่ผมอดทนเล่นแล้วคนให้การตอบรับเยอะขนาดเนี้ยมันก็ถือว่าคุ้มค่านะผมมองว่าคุ้มค่านะเพราะว่าคนคอมเมนต์เป็นร้อยเลยแล้วก็วิวเยอะมากนะครับในการลงไปแค่แป๊บเดียวเองผมตื่นมาแล้วผมรู้สึกแบบมีพลังมากรู้สึกดีมากนะครับถือว่าคุ้มค่านะกับการที่เพราะว่าผมก็ไม่ได้อะไรมากผมก็นั่งเล่นผมก็เลื่อน TikTok ดูไปเปิด2จอฮะจอนึงดู TikTok จอนึงก็เล่นแค่นั้นเองไม่ยากผมเฉลี่ยเวลาในการจบผมใช้เวลาประมาณ100นาทีอ่ะไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกใช้เพราะว่าเกมนึงผมใช้ประมาณ2นาทีไม่เกิน2นาทีหรอกแต่เฉลี่ยแล้วประมาณนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนั้นก็ถือว่าโอเคเพราะว่าคนก็มาคอมเมนต์กันเยอะดูกันเยอะผมไม่ได้คิดด้วยว่าวิวมันจะเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันลงไปแต่เช้าอ่ะนะเฮ้อซึ่ง YouTube อ่ะเวลาลงอะไรช่วงเนี้ยเขาก็จะบอกเราเว้ยถ้าเราลงช่วงเวลาเนี้ยมันจะมีระบบอัจฉริยะอยู่ซึ่งมันจะบอกเราว่าช่วงเวลาเนี้ยผู้คนที่ติดตามคุณอยู่อ่ะเขาไม่ได้ออนไลน์นะเขาไม่ได้ใช้งาน YouTube อยู่นะคุณแน่ใจที่จะลงจริงเหรออะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากูจะนอนละกูก็ลงทิ้งไว้ก็ได้ไอ้สัตว์อะไรเงี้ยเพราะว่าผมคิดว่าคนที่ตามไลฟ์เมื่อคืนเนี้ยนะครับเขาน่าจะตามมาดูแหละคนที่ตามไลฟ์เมื่อคืนเนี้ยใช่ไหมมันก็ต้องแบบอยากรู้อยู่แล้วว่าผมจะปิดได้ไหมตอนนี้เราได้ A บวกมา2แบบฟรีๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลงลีกเสร็จผมจะขอดูงบประมาณก่อนแล้วอาจจะเติม A บวกอีกอันนึงนะครับนี่ A บวกฟรีมาออกดีมากนะครับในชีวิตจริงแม่งอาจจะโชคร้ายในเกมก็ให้กูโชคดีหน่อยเว้ยไอ้เหี้ยอ่ะนะครับเราไปลงหลีกกันก่อนแล้วกันเนาะแม่งบั๊กว่ะกูก้าววินตั้งแต่กูก้าววินเมื่อวานนี้วันนี้มึงจะบั๊กทำไมล่ะบ้าหรือเปล่าต้องออกข้อใหม่ป่ะเนี่ยไอ้เย็ดเช่โหไอ้สัตว์บูสแต็กมึงเอาโฆษณาสล็อตมาใส่ให้กูด้วยเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยบ้าหรือเปล่าคือเมื่อคืนถ้าเกิดจะนั่งไลฟ์จนปิดมันก็เวอร์เกินเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่ได้กินข้าวไงผมก็ไปกินข้าวแซ่บๆแม่งก็ไม่แซ่บอีกแล้วไอ้สัตว์คือร้านส้มตำแม่งเป็นควยก็ไม่รู้แม่งชอบเปลี่ยนคนตำแม่งไม่อร่อยก็ต้องทนกินแล้วแม่งแบบไม่อร่อยอ่ะว่าผมไปช้าร้านที่ผมกินร้านใหม่ที่ผมไปเจออ่ะที่แม่งอร่อยอ่ะแม่งปิดไปแล้วไงไม่ทันไปไม่ทันเรียบร้อยเลยกูต้องไปกินส้มตำร้านเดิมซึ่งแม่งไม่อร่อยมันเปลี่ยนคนตำอ่ะแล้วแม่งเอาเส้นมันเปิดร้านมันเปิดเป็นร้านตำสั่ง24ชั่วโมงใช่ไหมมันเอาเส้นมะละกอไปแช่เย็นอ่ะโอ้โหรสชาติเหี้ยมากเส้นมะละกอแช่เย็นอ่ะแล้วเอามาตำอ่ะเหมือนผมเอาส้มตำไปแช่เย็นมาแล้วเอามากินอ่ะส้มตำมันไม่ควรแช่ตู้เย็นไอ้เหี้ยมันจะอร่อยยังไงล่ะโอ้โหแล้วมันไม่ใช่อาหารปรุงสุกปรุงสุกอ่ะใช่ไหมโอ้โหกูแม่งแบบรู้สึกผิดหวังมากเลยสัตว์เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเซตนี้นะครับทุกคนก็เซตเท่าที่มีนะครับตามมีตามเกิดนะครับเซตนี้ไม่รู้ไหวหรือเปล่าเล่นแม่งไปเถอะไอ้สัตว์โอ้ทเวนยืดเวลาผมไม่ไลฟ์หานายขนาดนั้นแล้วผมไปนอนแล้วผมไม่ไลฟ์นายขนาดนั้นหรอกปกติผมไม่ได้ไลฟ์สี่ห้าชั่วโมงมานานมากแล้วนะเมื่อคืนนี้เหมือนเป็นคัมแบ็กเลยอ
ไอ้เหี้ยกูลืมไปว่ากูไม่มีทอยหน้าทอยหลังนี่หว่าชิบหายเอ้ยลืมไปเสียข้าวอีกนะกูลืมเลยเอาไอ้เหี้ยหลุมมาอยู่กูลืมไอ้เหี้ยเอ้ยสัตว์เล่นด่านปกติจนชินน่ะไอ้ยะเท่ลืมไปมันหลุมแม่ไอ้เหี้ยคุกมันอยู่ตรงนู้นนี่ว่ะตรงนู้นไอ้สัตว์กูก็วางตรงนั้นเลยไอ้ยะเท่ลืมตำนานโทพาสคือตัวอะไรวะไอ้สัตว์อะไรคือตำนานโทพาสวะไอ้เกมเหี้ยนี่มีตัวชื่อว่าตำนานโทพาสด้วยเหรอไอ้สัตว์กูไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยชื่อแม่งแสดงว่ามันเป็นตัวที่สตรีมมากๆเลยเนี่ยกูถึงไม่รู้จักเลยกูลืมไปแล้วว่ามีตัวชื่อนี้ด้วยเหรอมันมานานยังวะตำนานโทพาสชื่อเต็มมันชื่ออะไรมันคือการ์ดอะไรข้างหน้ามันต้องตั้งว่าโทพาสแน่ๆเลยแต่มันมีชื่อเต็มแน่ๆใช่ไหมมันคือชื่ออะไรซัมเมอร์อ๋อเย้ยมันเย้ตัวสตีนนี่เองไอ้สัตว์อ๋อไอ้เชี่ยถ้าเกิดเราลงพื้นที่ดาบหายป่ะวะน่ะโอเคเดี๋ยวก่อนนะแม่งไม่มีทอยหน้าทอยหลังแม่งเล่นยากชิบหายเลยว่ะเล่นยากจริงนะเนี่ยกูก็ไม่มีจี้ทอยหน้าทอยหลังแล้วด้วยอัพอะไรไปเล่นดีวะอัพอะไรไปเล่นดีอันนี้อ่ะอันนี้มันเป็นโล่ใช่ไหมในประเทศโล่อันนี้มันของโง่นี่ว่ะเห็ดหูหนูสลับหลุมสลับหลุมด่านนี้ไม่น่าได้ใช้เพราะว่ามันไม่ได้น่ากลัวเลยไอ้เหี้ยกูไม่มีทอยหน้าทอยหลังเลยว่ะจะอัพอะไรไปเล่นก็ไม่มีอะไรที่น่าไปเล่นน่าจะต้องเซตนี้แหละดูแล้วก็คงต้องเซตนี้แหละไอ้เหี้ยเซตกูแม่งหัวควยชิบหายเลยสัตว์ไอ้ยะเช่เอ้าคนทนมะคนมันต้นตีนกว่านี้กูก็ก้าววินมาแล้วไอ้สัตว์เออใช่ไหมเซตต้นปีงกว่านี้ก็ก้าววินมาแล้วไอ้ยะเท่อันนี้ตัวใหม่นะเฮ้ยตัวที่แม่งไม่มีใครคิดว่าจะก้าววินได้กูก็เอาไปก้าววินมาแล้วอย่าไปเสียใจอะไรบ้างอย่าไปแคร์คนแรกอีกแล้วเหรอเล่นยากจริงๆนะครับมึงจะดีใจทำไมวะที่เห็นกูSound like Mars.
เหี้ยมาแห้งเอ้ยถอย961ไอ้สัตว์จังไรจริงๆถ้า9วินเนี่ยสวยมากเพราะว่าเราจะมีทุนในการทำวินเลยนะเดี๋ยวก่อนดาบผมหายไปไหนวะเนี่ยอ๋อมันเปลี่ยนอันนี้ก็เลยดาบโอ้โหเหี้ยดาบโดนล้างนะเนี่ยยากเหมือนกันนะเนี่ยสี่พ่อมีสัตว์เด้เสียงดวงเก็บไว้ใช้ที่หลังแล้วกันตาฉันแล้วโอ้โหห้าไอเวนการได้มาสำเร็จไอตัวนี้มันทำอะไรได้อ่ะกูไม่แค่เห็นตัวก็รู้แล้วว่ากูชนะมันไม่อยากจะเข้าไปอ่านเลยรู้สึกว่าเจอตัวกระจอกมากแล้วสันดานกระจอกไปนะไอ้เหี้ยไม่ได้กระจอกแค่ตัวตาฉันแล้วการได้มาสำเร็จอ่ะกูผัดกะเพราใส่แม่งเลยสัตว์เย็ดแม่ชี้ดิ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 ที่มึงชอบชี้อ่ะที่มึงชอบชี้ชอบวิบวัดอ่ะชี้ดิชี้ดิไอ้หน้าหีชี้ดิไอ้ควายชี้ดิไอ้โง่ชี้ดิไอ้สัตว์ชี้ดิเห็นมึงชอบส่งแบบนี้ไม่ใช่เหรอไอ้สัตว์ส่งดิเห็นจี้กูกากหน่อยทำเป็นอันนี้นะมึงไอ้ควายเอาควายไปอมนี่ไอ้เหี้ยนี่ไอ้สัตว์ควายไม่ได้ล้างด้วยเพิ่งเย็ดหีหมามาด้วยไอ้สัตว์เอาไปอมนี่ไอ้เหี้ยเฮียทำไมไอตัวป้องกันยุงกูไม่ทำงานเหรอทำไมตัวป้องกันยุงกูไม่ทำงานอะเอ้ยคนแรกคนแรกแล้วเหรอมันคนแรกบ่อยจังวะเยี่ยโดนระบายสีสบายสบายเลยอ่ะโดนมันวิกแน่ๆเลยกูเอาโดดไปสิสัตว์เชื่อกันไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนวิกเฮียแม่งขยันระบายกูจังไว้สัตว์ไอ้เฮียเ
นวิกแน่ๆกูดูแล้วไอดีเนี้ยทุกครั้งเลยนะไอ้อย่าแพ้การระบายสีทุกทีมันไม่มีการระบายสีทุกรอบเลยไอ้สัตว์โอ้โหด่าไม่ออกจะโดดใส่ไม่ได้นะเอาไงดีวะแม่งเอากูอีกแล้วเฮียแม่งต้องใช้สมองเยอะชิบหายเลยเล่นอันเนี้ยไอ้สัตว์ใช้สมองเยอะนะอย่าบอกนะกูมีลุ้นเตะกูมีลุ้นกันเตะนี่หว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยลูนกันเตะกูไอ้สัตว์ไม่เอาเลยลูนไอ้เหี้ยคือเราไม่โดนตีนนะครับแต่โดนลูนครับไอ้แต่โดนเตะครับไอ้สัตว์รอดพ้นจากส้นตีนมาได้ครับแต่โดนเตะแทนครับไอ้เหี้ยเข้แม่งลูนส้นตีนไอ้สัตว์เฮ้ย400กว่าบาทเนี่ยให้ลูนเนี่ยจะทำให้ดาบกูไม่ออกไปเลยนะไอ้สัตว์สู้แล้วนะเราโง่ผมกำลังผมเล็งหาที่วิกอยู่นะเล็งหาที่วิกอยู่ผมจะเบิ้ล8เชี่ยเสียงดวงเก็บไว้ใช้ที่หลังแล้วกันการได้มาสำเร็จเราวิกได้เรามีช่องวิกได้อยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับแม่งเจอกูไอ้สัตว์12
ผมอ่ะจะลุ้นอะไรสักอย่างนึงผมจะลุ้นไประบายสีมันตรงนั้นคุณว่าผมจะทำได้ไหมอ่ะคือผมต้องเล่นผมต้องผ่านรอบแล้วได้การ์ดร้อยถ้าผมผ่านรอบแล้วผมได้การ์ดร้อยอ่ะผมชนะวิกมันได้ผมวัดเลยแล้วกันผมวัดเลยโอ้โห50ไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้งานหยาบอ่ะดิแบบนี้ไอ้เหี้ยโอ้โหไม่มีออฟกู้ครับนี่ต้องไปหารีออฟกู้ใส่นะโอ้โหหยาบมากแบบนี้ไอ้สัตว์แม่งการ์ดทีกูมีการ์ด100การ์ดนางฟ้าแม่งขึ้นอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยแม่งตอนกูมีการ์ดไม่ดีแม่งขึ้นอยู่นั่นแหละโอ้โหเรียบร้อยเลยกูแพ้เลยไอ้สัตว์เอ้ยเดี๋ยวอันนึงน่าสนใจมากเลยคืออันนี้ครับคนเมื่อกี้เนี่ยเกมคือกำลังนำเขาเลยนะเกมนำเขาเลยนะไม่น่าตัดน่าจะเบิ้ล2ก่อนเนาะไอ้เหี้ยทำไมกูไม่เบิ้ล2ก่อนวะไอสัตว์เบิ้ล2ดูการ์ดก่อนก็ได้นี่หว่าเหี้ยคิดไม่ทันจะเอาชนะอย่างเดียวเอาอันนี้นะครับต้องเอาออฟกู้มาใส่ให้มันด้วยถ้าได้ออฟกู้จะสวยอันนี้อะไรอ่ะหุ้ยได้เลยทีเดียวไอ้สัตว์สวยอ่ะทีนี้แหละไอ้เหี้ยมีโอกาสชนะแล้วได้เอากู้มาแล้วจี้ใหม่มันดีเหรอวะจี้ดาบอ่ะคือผมยังไม่ได้พูดคุยหลังอีเวนต์ไปนะครับแต่ผมจะบอกว่าจี้ดาบอ่ะผมไม่แนะนำหรอกจริงๆผมว่ามันเป็นจี้หัวซวยมันดีตรงไหนวะผมว่าเซตไนกี้ที่ผมใช้อยู่แม่งดีแล้วไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะดีในอนาคตอาจจะมีอะไรมาซับมันมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่สำหรับผมอะผมมองว่าจีไนกี้ที่แม่งมีอยู่แล้วอะแม่งดีอยู่แล้วก็มีอะไรน่ากลัวไหมเนี่ยโอ้โหมีดาบมาแล้วดาบมันดีหรอวะถึงได้ใช้ดาบอะดีหรอวะแม่งสร้างแลนก็น้อยชิบหายเราชนะแล้วล่ะถ้ามันไม่ฆ่ากูตายในเทิร์นเนี้ยนะเราชนะแล้วเทิร์นนี้มันฆ่าเราตายเราไม่ชนะต้องรู้ถ้าเทิร์นนี้กูรอดกูชนะแค่นั้นแหละขอแค่กูรอดพอเพราะเดี๋ยวไปเราแบบเอ้ามึงวางอะไรของมึงเนี่ยไอ้เจ๊เช่อะไรมันวะไม่แล้วมันเป็นความสามารถที่ไม่มีประโยชน์อ่ะสมมติผมให้4ความสามารถเลย
อ่ะสมมติมันมีดูดอะไรเงี้ยมีดูดมีบินอย่างเงี้ยให้4ความสามารถอย่างเงี้ยถ้ามันความสามารถมันแบบมันไม่ได้สำคัญจำเป็นอ่ะมันก็ไม่ดีเว้ยเรียบร้อยชนะเนี่ยกูก็ตบคอร์สได้เซตกูโง่ด้วยกูบอกให้นะต้องใช้สมองในการเล่นเว้ยสามแล้วจ้าสามแล้วจ้าอ๋อพูดได้พูดได้ถึงปอนอ่ะปอนแฟนผมเองเผื่อใครไม่รู้นะครับปอนนี่ผมตามจีบมานานแล้วนะจีบไม่ติดสักทีไนกี้แพ้ทางไนกี้ครับแล้วก็ไนกี้จะแกากขึ้นมาทันทีเลยเมื่ออยู่ในมือคนโง่ครับ นั่นแหละสิ่งที่ไนกี้กากไนกี้จะแพ้ทางเมื่อไปอยู่ในมือของคนโง่ไอ้สัตว์กากเลยแหละเพราะฉะนั้นไนกี้เป็นการ์ดที่คือเอ้ามึงก็อวยจังไงมันโนมได้มึงมีนี่มึงก็เลยพูดจริงๆผมพูดตรงๆเลยนะว่าไนกี้เป็นการ์ดที่ใช้สมองในการเล่นมากนะครับไม่ได้อวยเหี้ยอะไรขนาดนั้นนะแต่มันเรื่องจริงเว้ยเอ้าไอ้เหี้ยนี่ไงล่ะแพ้ทางไอ้เหี้ยนี่ไงล่ะไอ้เหี้ยเอ้ยกูหันไปก้มดูโทรศัพท์แป๊บเดียวไอ้ชิบหายเอากูไปแดกซะไอ้สัตว์นี่กูลืมไปแล้วมีการ์ดพิ้วอยู่ในเกมไอ้เหี้ยคือเอาตรงๆไนกี้ต้องใช้สมองในการเล่นค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับจริงๆมันเป็นการ์ดที่แบบปล่อยไม่ตามเกมไม่ได้อ่ะมันไม่เหมือนกับยอมลาไม่ต้องตามเกมก็ได้คุณไปนั่งเล่นดู TikTok พอถึงตาคุณทอยคุณก็ค่อยกลับมาทอยคุณแค่มองคุณว่ามันมีเมืองตรงไหนที่ฝั่งตรงข้ามอยู่วะแค่นั้นเลยแต่ไนกี้แม่งทำแบบนั้นไม่ได้ไงไนกี้แม่งแบบจะต้องมีสมาธิอยู่กับมันแหละมีเมืองขุดไหมมีมันไม่มีการระบายสีมันไม่มีการระบายสีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสชนะของเราสูงโอกาสที่เราจะชนะสูงเฮ้ยไอ้เหี้ยกูลืมไปกูเบิ้ลเกินแล้วเหี้ยถ้าแม่งระบายวันเทินได้นะแม่งโดนกูที่มันระบายไม่ได้วันเทินน่ะแม่งเริ่มต้นเทินมันระบายไม่ได้ระบายได้มันโดนกูไปแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เจ สวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณสับ100ไลค์นะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากนะเดี๋ยววันนี้พูดคุยหลังอีเวนต์แล้วก็มีสุ่มอีเวนต์ให้ดูด้วยนะครับหาเรื่องไม่ได้นอนอีกแล้วกูไอ้เหี้ยหาเรื่องอีกแล้ว
ลุ้นกันว่าผมจะระบายได้ไหมระบายไม่ได้เดี๋ยวใช้การป้องกันนะใช้การป้องกันไม่นะเป็นไงเป็นไงเจอแผนกูเข้าไปเป็นไงสาดมาเถอะไอ้ยัดเท่คอยคนแรกคือตัวนี้เป็นตัวตอนนี้ตัวไอ้ไม่ให้ตัวไนกี้เนี่ยเป็นตัวเดียวเลยที่ผมไม่ได้ค่อยแคร์ว่าจะทอยคน1คน2นะผมไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่เพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะรอดได้เยอะนะครับด้วยพื้นที่ในการป้องกันของมันเออผมเลยไม่ค่อยแคร์ครับว่าจะทอยได้คนแรกหรือคน2หนูเลียเลียเรียกเหรอโอ้โหคน2อีกแล้วไอ้เหี้ยให้กูแพ้เกม4มันจะให้ผมแพ้เนี่ยกูจะขึ้น5วินไม่ให้กูขึ้นแม่งกลัวเสียเพชรเนี่ยเกมไอ้สัตว์อ๋อถ้าเรื่องแรงอะไรเงี้ยผมมาไลท์ผมมีแรงมาไลท์อยู่แล้วเว้ยจะบอกให้แต่ถ้าเกิดผมไม่ได้มาไลท์อ่ะปัญหาที่ผมจะไม่ได้มาไลท์คือปัญหาหัวใจเท่านั้นแหละเชื่อไอ้ยันเคนั่นแหละคือปัญหาเดียวแหละที่ผมอาจจะมาไลฟ์ไม่ได้คือเอาจริงๆนะคนที่บอกว่าไนกี้อ่ะดาบไม่ออกก็เอออะไรเงี้ยผมจะบอกให้นะว่าดาบไนกี้อ่ะต่อให้ดาบไนกี้จะไม่ออกนะครับมันไม่ออกแค่จังหวะบางจังหวะเว้ยเออมันไม่ใช่แบบไม่ได้ออกแบบตลอดเกมอะไรเงี้ยเออมันไม่ออกแค่เกมนึงซึ่งถ้าเราเล่นสัก10เกมอ่ะคือกูว่าแม่งน้อยมากที่10เกมแล้วมันจะไม่ออกนะครับสําหรับผมมองว่าน้อยนะถ้าเกิดพูดถึง Nike 10เกมแล้วดาบไม่ออกเนี่ยผมคิดว่าดาบเนี่ยน่าจะประมาณสัก100เกมอ่ะดาบจะไม่ออกสัก2เกมไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกดผิดไอ้ชิบหายกูจะคิดว่าวางหลุมงานหยาบเลยกูไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยคิดว่าวางหลุมไอ้สัตว์กดผิดปลาดาบ 100% น่ะถามว่าโกงไหมผมก็คิดว่ามันโกงอยู่แล้วต่อให้เป็น95ก็โกงอยู่แล้วครับอันเนี้ยก็กล้าพูดได้เลยต่อให้เป็น95ผมก็มองว่าโกงอยู่แล้วแต่โอ้โหเรียบร้อยโดนระบายสีเนี่ยแม่งแพ้ทางอย่างเดียวเลยคือไม่มีการระบายสีเฮ้อแม่งกูอยากได้จี๊ดในประเทศมากมันมีขายไม่ไหวสัตว์ไอ้เย็ดเคอยากได้โล่ในประเทศมากไอ้สัตว์แม่งแพ้ว่าอย่างเงี้ยทุกทีเลยอ่ะขอดูหน่อยดิไอ้แพ็คเหี้ยเนี่ยมึงมีแม่โลในประเทศอ่ะมึงชื่อแพ็กอะไรพรีเมียมแพลตินัมแพลตินัมป่ะแพลตินัมจี้แพลตินัมแพลตินัมหมีจอมบึ้งสมุดแลกเปลี่ยนเรือรองเท้าหลุมโอ้โหมันไม่มีอ่ะโคตรอยากได้เลยเฮียเอ้ยแล้วโอกาสดาบออกเท่าไหร่เนี่ยศูนย์จุดห้าศูนย์เนี่ยหรอเราได้หลุมไดเมนชันเนี่ยหรอหลุมไดเมนชันมันเหมือนเป็นของแบบชิเทอร์แล้วอ่ะมันไม่คือต้องพูดตามตรงมันไม่ได้ใช้แล้วแทบจะไม่ได้ใช้แล้ว เดี๋ยวผมขอวางธงไว้ก่อนนะครับทุกคนผมขอวางธงก่อนเดี๋ยวผมเติม A บวกไว้ก่อนวางธงไว้ก่อนเพราะว่าทำแน่เออใจกูมันสู้อยู่แล้วไอ้สัตว์เพราะว่ามันต้องมีเกาะลอยฟ้าครับถ้าไม่มีแม่งกากไอ้สัตว์เล่นยากต้องวางธงไว้ก่อนเอามาก่อนเออต้องมีครับผมต้องมีเกาะลอยฟ้าครับ
แม่งมีใครเคยได้เกิน1อันบ้างวะไอ้สัตว์จะไม่หันกลับไปมองเดี๋ยวผมรับก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะพูดคุยหลังอีเวนต์ให้ฟังก่อนที่จะไปสุ่มนะครับผมเพราะฉะนั้นเห็นหลายๆคนเนี่ยถามกันเยอะมากเลยนะครับว่าจี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมให้ความรู้ก่อนละกันเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาสำหรับคนที่อยากจะมาฟังพูดคุยหลังอีเวนต์นะครับจะได้เอาไปนำปฏิบัติแล้วไปใช้กับไอดีของคุณได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะพูดคุยหลังอีเวนต์ให้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพามาล่าจี้อีกทีนะครับก็คือยังไม่กดเล่นหรอกนะครับที่ให้กูใช้เกมนึงก็ไม่ได้ที่จะได้สัก200 200ก็มีโอกาสได้ A บวกสักอันนะเฮ้ยใช่ไหมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับยังไงผมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอีเวนต์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มคุยกันตั้งแต่50นาทีเป็นต้นไปเนาะใครเข้ามาทีหลังก็บอกเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้หันไปอ่านคอมเมนต์อีกนะครับผมผมจะเริ่มพูดเลยนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับจี้จริงๆแล้วนะครับจี้ใหม่เนี่ยมีเข้ามาแค่ชิ้นเดียวนะครับจริงๆแล้วจี้ใหม่มีมาให้แค่ชิ้นเดียวนะครับก็คือดาบจักรพรรดินะครับผมมีมาแค่ชิ้นเดียวที่เหลือคือจี้ที่เคยเข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้เราพูดถึงว่าไอ้จี้เกาะลอยฟ้าเนี่ยคือจี้ใหม่ด้วยไหมก็พูดได้เพราะว่าไอ้ตอนที่มันเข้ามาครั้งที่แล้วอ่ะมันเพิ่งเข้ามาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไม่ถึงเดือนมั้งนะครับมันเข้ากลับเข้ามาไวมากซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ของผมไปเมื่อเช้านี้นะครับถ้าใครได้ดูคลิปนั้นมันก็มาจริงๆนะครับตามที่บอกก็แต่ผมก็ไม่ได้มั่นใจว่ามันจะมา 90% นะครับในความมั่นใจของผมมาคือ 90% นะครับแต่มันไม่ได้ 100% น่ะผมไม่มั่นใจ 100% ผมไม่ค่อยมั่นใจเลย 100% หรอกนะครับเพราะฉะนั้นแต่ผมเดาว่ามันต้องเป็นจี้เลนหลังแล้วก็มีลิมิเต็ดแน่นอนและแม่งก็จริงนะครับอันนี้มั่นใจอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จี้เข้ามาแล้วจะไม่มีลิมิเต็ดนะครับแต่ที่ห่างหายไปเนี่ยคือซูเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเว้นหน้าอาจจะเป็นซูเปอร์มานะครับก็คือจี้เลหลังซูเปอร์เพราะฉะนั้นเตรียมเพชรกันไว้นะครับถ้าใครอยากจะได้ผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับจี้ซูเปอร์เท่าไหร่นะครับผมชอบจี้ดาร์กมากกว่านะครับผมอ่ะโอเคอีเวนต์นี้นะครับหลักๆเลยมีแค่ดาบจักรพรรดินะครับผมนะแต่ถ้าให้รวมกับจี้แล้วเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยอันใหม่ที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็น3เนาะแล้วก็รวมถึงอันนี้อีก3นะครับผมนะเป็น6จี้นะครับเลหลังเท่ากับเลหลัง5ใหม่1นะครับผมเลหลัง5ใหม่1ทั้งหมด B 6จี้เสียดายที่ลิมิเต็ดแม่งให้เติมได้แค่2อันนี้นะครับเสียดายมากๆนะครับแต่มีลิมิเต็ดมาขาย3อันผมก็งงเหมือนกันว่าเพื่ออะไรเสียดายมากนะครับตอนแรกผมคิดว่าบวกอ่ะจะเติมลิมิเต็ดได้นะครับเติมลิมิเต็ดแล้วได้แม่งสรุปแล้วไม่ได้นะครับหมวกเติมลิมิเต็ดไม่ได้โอ้โหเสียดายมากอยู่ไหนอ่ะนี่นะครับเนี่ยให้ซื้อได้3อันไอสัตว์มันบ้าไปแล้วนะครับเท่ากับว่าซื้อได้ทั้งหมด5อันใช่ไหมไอสัตว์แต่ลิมิเต็ดแม่งเติมได้แค่2อันจะทำมาทำไมวะแบบเนี้ยใช่ไหมเนี่ยเติมได้แค่2อันนี้อันอื่นแม่งใส่ลิมิเต็ดไม่ได้นะครับเป็นแค่ลิมิเต็ดแบบการค้นหานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากจี้เกาะลอยฟ้าหลุมดำกันก่อนนะครับผมสำหรับจี้นี้เดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบสกิเปรียบเทียบกันด้วยว่าเกาะลอยฟ้าหลุมดำเนี่ยนะครับเขาเกาะลอยฟ้าเปิบนะครับในเวอร์ชั่นมันมีซูเปอร์มาก็คือครั้งที่แล้วนะครับเป็นความสามารถ70 80นะครับในเวอร์ชันซูเปอร์นะครับ70 80 70 80แค่นี้นะใช่ไหมธรรมดามเป็น60 70ใช่ป่ะคราวนี้อ่ะทีนี้พอมันมาในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมมันหักหลังไหมไอสัตว์สำหรับใครที่ไม่ได้เติมอันนี้ไว้อะซูเปอร์ไว้อะนะครับคุณจะได้เปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆก็คือ60คือมันน้อยนะ60อะนะครับแต่มาเวอร์ชั่นนี้ไม่ต้องไปเติมซูเปอร์เลยนะครับก็คือทำเว้นปกติแล้วก็ได้ของแบบคล้ายๆกับดาร์กไปเลยนะครับคือให้มาที่70 80นะครับซึ่งจี้เนี้ยผมคิดว่าดาร์ครอบหน้าอาจจะเข้ามาและดาร์ครอบหน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ
น่าจะให้ทอยหน้าทอยหลังมา5หลุมอาจจะไม่เพิ่มหรืออาจจะเพิ่มหลุมมา5นะครับแล้วก็ไม่เพิ่มทอยหน้าทอยหลังให้อันนี้ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนแต่ผมคิดว่าเปอร์จริงๆถ้าเกิดมองเงี้ยผมว่ามันเพิ่มให้2อันได้นะครับเปอร์เซ็นต์อะถ้าไปในดาร์ครอบหน้าแล้วคิดว่าดาร์คน่าจะมาปลายเดือนนี้ถ้าดาร์คปลายเดือนนี้ไม่เป็นอันเนี้ยยังไงปลายเดือนหน้าต้องเป็นอันนี้แน่นอนครับสำหรับจี้ดาร์คนะครับจี้ดาร์คจะเข้ามาประมาณปลายเดือนหรือต้นเดือนนี่แหละนะครับจะอยู่ช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นจี้ที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆและเล่นกับอะไรก็อร่อยนะครับต้องบอกแบบนี้เลยว่าเล่นกับอะไรก็อร่อยนะครับสำหรับจี้ชิ้นนี้ซึ่งหลายๆคนปิดมานะครับเอาไว้คือคนก็สปอยกันมาแล้วล่ะว่ามันเป็นจี้ที่เหมาะกับการเอาไปเล่นกับไนกี้มากๆนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่มีไนกี้ผมก็บอกไปว่าถ้าเกิดไม่ทำไอดีก็ไม่กากหรอกนะครับแต่ตอนนี้มันกลับมาพร้อมกับไนกี้ต้องพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ทำตอนนั้นน่ะก็ถือว่าเหมือนคุณไม่ได้ช้าเกินไปในการทำเข้าใจไหมคุณไม่ได้ช้าเกินไปในการทำเพราะฉะนั้นคุณมาเก็บรอบนี้ก็ได้นะครับและรอบนี้เนี่ยไม่ต้องไปเสียตังค์เติมซูเปอร์ด้วยคุณได้เปอร์เซ็นต์เท่าซูเปอร์เลยถือว่าคุ้มค่ากว่าครั้งที่แล้วแล้วผมคิดว่าดรอปรอบนี้เนี่ยไม่ได้กากด้วยดรอปดีนะครับทีนี้มันจะมี2อันที่เข้ามาใช่ไหมเป็นนรกกับสวรรค์นะครับซึ่งต่างกันแค่สีแค่นั้นเองนะครับซึ่งความสามารถเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นใครชอบสีไหนก็ไปแลกอันนั้นนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับผมคือความสามารถที่เขาให้มาเนี่ยเลือกลงหน้าหลังเลือกหน้าหลังและลงในระยะที่ทอยได้นะครับคืออันนี้คือการแปลที่ถูกต้องก็คือแปลตามผมเลยเลือกลงในระยะที่ทอยได้เลือกทอยหน้าหลังก่อนแล้วก็เลือกลงในระยะที่ทอยได้นะครับจะลงตรงไหนก็ได้ในระยะที่เราทอยได้นึกถึงป้าเมียนนะครับประมาณนั้นและนอกจากนี้เนี่ยยังได้หลุมอีกด้วยนะครับสำหรับจี้ชิ้นนี้คือแค่ของ2ความสามารถก็ถือว่าเกรียนแล้วอ่ะกินขาดแล้วและนอกจากจี้ชิ้นนี้นะครับไม่ได้เหมาะแค่กับไนกี้นะครับคนเอามาสรรหาเอามาเล่นกับไม่ว่าจะเป็นยอมลานะครับเกรต้านะครับผมคือหลายๆใบมากๆนะครับที่เขาไม่มีเลือกทอยหน้าทอยหลังเนี่ยนะครับจี้ชิ้นเนี้ยก็เลยเป็นตัวตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดไปออกไปเล่นกับคีมุนเงี้ยผมไม่เห็นด้วยนะครับก็คือตอนนี้ถ้าเกิดเห็นแบบหลักๆเลยก็จะเป็นเกรต้ายอมลาแล้วก็ไนกี้นะครับประมาณนี้สำหรับจี้ชิ้นนี้ก็คือใช้กับตัวหลักๆใหม่ๆได้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยผมว่าไนกี้อยู่อีกนานนะครับผมว่าอยู่อีกนานแล้วตอนนี้เกมอ่ะมันกำลังจะเปลี่ยนมันเจนมันกลับมาเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเดิมก็คือทอยคนแรกโอกาสแพ้เยอะอยู่แต่มันน้อยกว่าเจนที่แล้วมันน้อยกว่าแพทที่แล้วอันนี้รู้สึกได้เลยว่าเอ้ยไม่ได้สนใจว่าจะทอยได้คนแรกหรือคน2ถ้าเล่นไนกี้นะครับเพราะว่าโอกาสแพ้ชนะมันต่ำกว่าครั้งที่แล้วนะครับโอกาสแพ้มันน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมชอบเมตาผมชอบแพทนี้มากนะครับผมเพราะว่ามันกำลังจะเข้ากับสู่เหมือนปกติเหตุการณ์ปกตินะครับหลังจากเราทนเล่นประมาณปีถึง2ปีเลยนะครับกับการที่ทอยคนแรกแล้วโอกาสแพ้ 80-90% น่ะตอนนี้โอกาสแพ้เหลือแค่ 60-70 เองนะครับเพราะจี้ชิ้นนี้ผมให้5ครับมันเป็นจี้ที่ดีที่สุดแล้วล่ะในการเลือกทอยหน้าหลังและเลือกลงได้ข้อเสียของจี้นี้นะครับผมให้ 4.9 ดีกว่าเพราะมันมีข้อเสียอยู่ข้อเสียคือสลับหลุมนะครับสู้สลับหลุมไม่ได้นะครับสู้สลับหลุมไม่ได้และเตะไม่ได้สาบไม่ได้นะครับเพราะเป็นการไปแบบเลือกลงนะครับและก็ไปแพ้ทางของขอบคุณ29วอด้วยครับขอบคุณครับผมช่วยค่าตำนานนิดหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้กูพูดถึงไหนแล้วเนี่ยข้อดีข้อเสียใช่ไหมข้อเสียกูลืมเลยสัตว์ดีใจมีคนโดเนทให้ดีใจข้อเสียใช่ไหมคือมันจะไปแพ้สลับหลุมแล้วก็ไปแพ้กับเนรเทศนะครับแต่ในความแพ้เนรเทศของมันน่ะก็คือมันมีหลุมให้กันเนรเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยคอมโบกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นจี้อะไรทุกอย่างแหละมันมีการแก้กันหมดแหละนะครับมันมีทั้งดีทั้งเสียแหละมันไม่มีจี้เหี้ยอะไรที่แม่งแบบโหไม่มีใครแตะต้องกูได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นจี้ชิ้นนี้ผมให้ 4.9 ครับเป็นจี้ที่ดีมากๆนะครับผมนะสมแล้วที่มันบอกว่าเป็นเทียร์1นะครับพอได้ลองใช้ไปแล้วถือว่าดีนะครับแล้วถ้าเกิดบอกรอดาร์คได้ไหมอย่างที่ผมบอกครับว่ามันไม่ 100% ที่ดาร์คจะเข้ามาปลายเดือนนี้ไม่ 100% ผมว่าอย่างไว้สุดอ่ะปลายเดือนนี้แต่ผมคิดว่าไม่เกินปลายเดือนหน้าที่ดาร์กจี้เนี่ยจะเข้ามาแต่มึงจะทนเล่นอย่างนั้นอยู่เป็น2เดือนเหรอมึงจะเล่นไนกี้แบบไม่มีจี้ชิ้นนี้2เดือนเหรอกูถามจริงไอ้เจ๊นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าค
ควรเอาอย่างยิ่งนะครับแต่จะมีเหลือกันเอาหรือเปล่าแค่นั้นแหละเพราะว่าก็จะหมดกับไนกี้กันไปเยอะนะครับแต่การเก็บเพชรมันก็มีขั้นตอนในการเก็บมันก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นเราสามารถได้ไปดูโฆษณาในระหว่างนี้ได้ทำเควสทำกิจกรรมต่างๆนะครับผมแค่นั้นมันจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับแฟนจี้ชิ้นนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยต้องมีนะครับถือว่าดีเลยนะครับสำหรับจี้ชิ้นนี้นี่เหี้ยเดี๋ยวกูได้เพชรอีกเนี่ยกูได้เพชรจากเวทมนต์อีกเว้ยไอ้สัตว์เอ้ยกูปิดแน่วันนี้ไอ้สัตว์อ่ะนะครับทีนี้ชิ้นต่อไปนะครับอ๋อเดี๋ยวบอกอีกนิดนึงนะครับควรจะรีออฟคุณหลุมใส่ให้เขานะครับผมแต่ออฟคุณหลุมจะไร้ประโยชน์เลยนะครับถ้าเจอสลับหลุมนะถ้าเจอสลับหลุมมีธรรมดาก่อนลอยฟ้าควรเลือกดีครับเลือกช่วยเลือกหน่อยก็เลือกอันที่เราขาดเลยครับผมใจเย็นๆนะค่อยๆฟังทีละอันนะครับผมนะเพราะว่าไม่มีใครไปเลือกให้คุณได้หรอกครับว่าจะเอาจี้ไหนอะต้องจากคุณเลือกให้ตัวคุณเองนะครับมันไม่มีใครสามารถไปรู้ได้ไงว่าไอ้ดีของเราคืออะไรเข้าใจป่ะไม่มีใครรู้นะครับว่าไอ้ดีคุณมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตัวคุณจะรู้ดีที่สุดนะครับมันเป็นเรื่องอีซี่เลยที่ง่ายมากๆนะครับอ่ะชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นเทพีไม่ใช่เจ้าช่างแม่งเหรอไอ้เหี้ยหมวกไทเทเนียมโจมตีอันเนี้ยผมให้เต็ม10ปกติคะแนนให้5ใช่ไหมผมให้เต็ม10ในเรื่องของความสวยแม่งสวยจริงไอ้เหี้ยเคสวยจริงนะครับสำหรับหมวกไทเทเนียมโจมตีเนี่ยนะครับผมให้เต็ม10ในเรื่องของความสวยผมชอบสีม่วงอยู่แล้วนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะค้นหาไทเทเนียมโจมตีหน่อยนะครับนะครับไทเทเนียมในดูในเวอร์ชั่นปกติก่อน538535นะครับ538535นะครับทีนี้มาดูในเวอร์ชั่นลิมิเต็ดนะครับที่มาเป็นนะมันมาให้เท่าดาร์กเลยนะครับ548538นะครับให้เท่าดาร์กเลยนะให้เท่าดาร์กเลยนะให้เท่าดาร์กไทเทเลยนะเพราะฉะนั้นให้เยอะมากนะครับผมเนี่ย538538นะครับ538538ในเวอร์ชั่นดาร์กนะครับ538538ในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยไอ้เหี้ยแม่งให้เยอะกว่าดาร์กอีกเหรอไอ้สัตว์ให้เยอะกว่าดาร์กอีกเหรออ๋อดาร์กให้5ไม่ใช่มึงไอ้สัตว์อันนี้ดิเดี๋ยวดาร์กเนี่ยดาร์กให้53ไอ้เหี้ยนี่ให้เยอะกว่าดาร์กอีกครับให้เยอะกว่าดาร์กเปอร์เซ็นต์นึงนะครับโอ้โหไอ้เหี้ยมันมีเหี้ยนี่กูเพิ่งเคยเห็นนะว่ามันมีลิมิเต็ดที่ดีกว่าดาร์กด้วยเหรอเพิ่งเคยเห็นครับไอ้สัตว์อันนี้เป็นลิมิเต็ดที่ดีกว่าดาร์กนะครับเพราะว่าให้มากกว่า 1% นะครับแล้วก็เป็นหมวกไทเทเนียมโจมตีนะครับซึ่งเอาล่ะหมวกไทเทเนียมโจมตีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหมวกที่ดีที่สุดแล้วแหละนะครับแต่มันดีที่สุดในคนละบริบทกันถ้าบอกว่าเอามาใช้กับไนกี้อ่ะถือว่าดีเพราะว่ามันไม่ใช่หมวกโล่นะครับไนกี้มีโล่ในตัวเพราะฉะนั้นคุณจะได้ประสิทธิภาพในการใช้งานของจี้ชิ้นเนี้ยค่อนข้างเต็มเปี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทุบเต๋านะครับการทุบเต๋าเนี่ยเอาเขามีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายจะทุบเขาได้ยังไงสำหรับไนกี้ทุบได้ครับเพราะว่ามันมีขังกงนะครับผมเพราะฉะนั้นยังไงเต๋าก็แตกครับถ้า38ออกนะครับเพราะฉะนั้นหมวกใบนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมยังอยากได้เลยจริงๆผมยังอยากได้เลยว่ามันสวยจริงอ่ะไอ้เหี้ยตะกูไม่มีปัญญาขอให้มึงมาเลหลังเถอะไอ้สัตว์เนี่ยขอให้มันมาเลหลังเถอะนะครับเพราะไม่มีปัญญาเอาตอนเนี้ยอยากได้มากเพราะสีมันสวยนะครับหมวกใบนี้นะครับคือจริงๆแล้วอ่ะหลายคนกำลังสับสนในเรื่องของหมวกอย่างหมวกเข้ามาหลายๆใบเนี่ยควรจะเลือกหมวกไหนดีแล้วหมวกนี้ดีไหมคือหมวกอ่ะแต่ละใบอ่ะความสามารถในการใช้งานมันอ่ะมันคนละบริบทกันนะครับคุณต้องเข้าใจในไอดีคุณก่อนคุณต้องเข้าใจในเซตที่คุณเล่นก่อนคุณถึงจะมาเลือกหมวกที่ถูกต้องได้นะครับอย่างคุณเล่นไนกี้เนี่ยคุณจะถ้าสึกเว้นเนี่ยมันมีหมวกไทเทเนียมมาคู่กับหมวกชาร์ดโลเนี่ยอันนี้มันไม่ต้องถามอยู่แล้วว่าเอาอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องดูบริบทมันด้วยนะครับอย่างเนี่ยคือถ้าเหมาะกับไนกี้ที่สุดอ่ะถูกต้องแล้วคือหมวกไทเทเนียมโจมตีไม่มีหมวกไหนเหมาะกับไนกี้ที่สุดเท่ากับหมวกไทเทเนียมโจมตีเลยอันนี้ผมกล้าการันตีได้นะครับผมเพราะอะไรอย่างเช่นหมวกโยนระเบิดนะครับก็ไม่ได้เหมาะผมว่านะเพราะว่าโดนการระบายสีอยู่แล้วหมวกกันเอฟเฟกต์อันตรายก็ใช้ไม่ได้เพราะไนกี้มันมีการเอฟเฟกต์อันตรายของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่จะใช้ได้และแสดงผลเนี่ยก็คือหมวกไทเทเนียมโจมตีนะครับ
เพราะฉะนั้นหมวกใบนี้เนี่ยถือว่าถ้าปอกกับ Nike เนี่ยผมให้5เลยนะครับสำหรับหมวกใบนี้นะครับแต่ถ้าให้พูดในคะแนนรวมๆที่ฟิลลิ่งกับการ์ดอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยนะครับผมให้ 4.5 ครับเป็นหมวกที่ดีหมวกมันไม่หมวกยังไม่หมวกใบไหนเต็ม5นะผมบอกให้แต่ถ้าพูดในเรื่องของมันแล้วเนี่ยกับ Nike เนี่ยผมให้เต็ม5นะครับเป็นหมวกที่ทั้งสวยและเข้ากันมากนะครับสำหรับหมวกใบนี้บอกเลยว่าถ้าคุณจะทำอีเวนต์แล้วคุณไม่มีหมวกใบนี้เนี่ยถ้าคุณไม่มีหมวกไทเทเนียมโจมตีเนี่ยกับเกาะลอยฟ้าเนี่ยคุณต้องทำทั้ง2อันนะครับแต่ถ้าคุณเลือกไม่ได้จริงๆควรทำเกาะลอยฟ้าก่อนแล้วควรจะรีออฟอะไรใส่นะครับออฟที่ควรรีใส่นะครับถ้าเป็นผมผมจะรีใส่ออกเกาะไปนะครับหรือตัดการ์ดนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะได้ไปเล่นให้กับหลายๆการ์ดด้วยนะครับผมในความสามารถนี้เพราะว่า2ความสามารถนี้คือความสามารถที่ค่อนข้างที่จะจำเป็นแต่ออกเกาะเนี่ยคือจำเป็นที่สุดละนะครับเพราะไอ้หมวกพวกนี้ถ้าคุณไปใส่กับสายวิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ไม่ได้ใช้ตัดการ์ดถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัดการ์ดเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยควรจะไปยัดใส่ให้กับพวกจี้ที่มันเป็นโจมตีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นหมวกเนี่ยผมมองว่าควรจะใส่ออกเกาะน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับต่อไปผมไม่มีหมวกดิชาร์ดผมลืมพูดถึงหมวกดิชาร์ดไปหมวกดิชาร์ดก็ดีนะครับดีแต่ผมชอบแต่ให้ผมเลือกระหว่างไทเทเนียมโจมตีกับดิชาร์ดโอกาสเปอร์เซ็นต์แสดงผลเยอะกว่านะครับแต่ไทเทเนียมโจมตีถ้าแสดงผลเนี่ยคือเลยนะแบบกูอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอะไรอย่างนี้เลยนะจริงๆแล้วถ้าติดคอสหิมะเข้าไปด้วยเนี่ยจบชีวิตจบเลยนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันแสดงผลมันแสดงผลต่างกันไงเพราะฉะนั้นเอาไปเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่คนชอบแล้วว่าจะเลือกอันไหนอันหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าใครมีดิชาร์ดอยู่แล้วผมว่าไม่ต้องทำก็ได้นะครับอ่ะต่อไป TP Nike Limited Edition ดาบจักรพรรดิซึ่งเป็นจี้ที่เข้ามาแล้วมีเวอร์ชั่นเดียวเลยคือ Limited นะครับปกติเขาจะทำเวอร์ชั่นธรรมดามาด้วยใช่ไหมเขาให้เวอร์ชั่น Limited มาเลยนะครับอันนี้สังเกตนะครับผม TP Nike Limited เนี่ยจี้อื่นๆถูกเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เท่ากับ Dark นะครับหรือว่ามากกว่า Dark ด้วยซ้ำแต่จี้ชิ้นนี้ครับผมยังมองว่าเปอร์มันน้อยอยู่นะครับเปอร์มันน้อยอยู่อ่ะทีนี้มาดูกันนะครับความสามารถของจี้ชิ้นนี้ผมมองว่าเปอร์มันน้อยอยู่นะครับมันไม่น่าไม่เล้าใจนะครับเปอร์มันน้อยอยู่มาดูความสามารถครับเมื่อก่อสร้างอาคาร3หลังโอกาส 40% ย้ายไปยังพื้นที่ที่ยืนนะครับก็คือสร้างแลนด์แบบแปลนยานนั่นแหละไม่แสดงผลเติบโตโคตรน้อยเลยนะครับเติบโตทีละ10นะครับแล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์คหรือก่อสร้างโดยตรง 80% ดึง4ช่องหน้าหลังนะครับอันนี้คือการโจมตีนะครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแลนด์มาร์คอันนี้โจมตีแบบดูดนะครับแบบดึงนะครับไม่ได้โจมตีแบบจัดงานนะครับผมเดี๋ยวเห็นมีคนถามอยู่ว่ามันคือโจมตียังไงนะครับมีคนไม่เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่งตกแลนด์มาร์คหรือว่าก่อสร้างเนี่ยก็พูดง่ายๆว่ามันคอมโบกับความสามารถมันเองแหละนะครับโดยการสร้างแลนด์แล้วก็ได้ดึงเลยนะครับแล้วก็เมื่อผ่านฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแลนด์มาร์คโอกาส 50% ยิงระเบิดนะครับก็ถือว่ายิงน้อยนะครับผมไม่เยอะนะครับในการยิงระเบิด50จริงๆแล้วยิงระเบิดมันเป็น60ไปแล้วอะเพราะฉะนั้นความสามารถของจี้ชิ้นนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าถ้าเป็นผมมี Nike ผมไม่เอาหรอกผมว่ามันมีเซตที่ดีกว่านี้นะครับผมว่าถ้าเพชรไม่เหลือจริงอ่ะไม่ควรทำเว้ยสำหรับไอ้จี้ชิ้นนี้นะถ้าเพชรไม่เหลือจริงอย่าไปทำเลยนะครับข้ามไปเถอะสำหรับไอ้จี้ชิ้นนี้แต่ถ้าเพชรเหลือคุณจะเอามาลองเล่นก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่คุ้มค่ากับการไปทำนะครับมันไม่ใช่จี้เฉพาะของ Nike นะครับจี้ชิ้นเนี้ยเพราะว่า Nike อ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีสร้างแลนด์ควรใส่อย่างอื่นไปดีกว่าใส่อันที่มันหัวควยที่สุดไปยังดีกว่าจี้ชิ้นนี้อย่างเช่นจี้สลับหลุมนะครับคือคุณยอมเสียชาร์จโล่ไปแล้วใส่สลับหลุมไปยังมีประโยชน์มีค่ากว่านะครับมากกว่าไอ้ดาบอันนี้นะครับดาบอันนี้ได้ดูดก็จริงนะครับแล้วก็อาจจะช่วยในการโจมตีไวนะครับแล้วก็โยนระเบิดเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันใครๆเขาก็พกกันระบายสีกันไปอ่ะคุณจะไปโยนใส่อะไรอ่ะต้องลุ้นว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับถ้ามันไม่ได้เป็นแพดนี้มันไม่ใช่แพดการระบายสีอะแม่งเกียนอยู่นะครับเพราะว่ายังไงก็โอกาสที่จะชนะคูณ2มันเยอะชนะวิกเยอะนะครับเพราะว่าได้เหลี่ยมจากการโยนระเบิดนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าเขาติดแพดตั้งแต่แพดที่แล้วกันมาละไอเรื่องของการป้องกันระบายสีเนี่ยคนนิยมใช้กันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้จี้ชิ้นนี้เนี่ยนะครับไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่นอกจากดึงอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นจะเอาหรือไม่เอาก็ได้คนที่จะเอามาก็คือคนที่มีแล้วคนที่มีเพชรมีทุน
อยากจะได้อันนั้นอ่ะได้ก็คุณจะมาสะสมหรือจะไปร้องเล่นก็แล้วแต่คุณนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าผมได้ไอดีมาแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้ไปตอบเลยไอดีไอทีละพันเดี๋ยวไอดีทีละพันไปอันนี้ละมีทั้งทีละพันแล้วก็พี่เอกกับพันมีแต่คนชื่อพันๆทั้งนั้นเลยไอ้เจ๊เค ชื่อเขามีแต่แบงค์พันกันทั้งนั้นเลยไอ้สัตว์ไอจีชิ้นนี้เนี่ยสำหรับผมให้ 3.5 ครับแล้วก็ออฟที่ควรจะรีใส่นะครับเป็นออฟคูณเมืองนะครับให้กับจีชิ้นนี้นะครับก็คือล็อกเมืองคูณนะครับถึงจะดี 3.5 ไม่น้อยเกินไปหรอกผมว่านะครับเพราะว่าแต่ละอย่างมันถูกป้องกันไว้หมดเลยอ่ะมันไม่ดีแล้วสร้างแลนน้อยมากนะครับสร้างแลนน้อยมากไปเล่นจีอื่นเถอะที่สร้างแลนอ่ะเชื่อผมต่อไปนะครับทีนี้สรุปนะครับผมในจีใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะครับในนี้เนี่ยที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยก็จะเป็นจี้หลุมก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้นหมวกนะครับผมนะเพราะฉะนั้นกับหมวกกับไนกี้จริงๆก็คือ2ชิ้นนี้นะครับ2ชิ้นนี้อ่ะทีนี้มาดูเลนหลังหน่อยนะครับผมนะใน3ชิ้นนี้นะครับว่าควรทำอยู่ไหมนะครับเลนหลังใน3ชิ้นนี้ชิ้นนี้ครับโดนก๊อปปี้แม่เหล็กนะครับโดนก๊อปปี้แม่เหล็กต้องบอกงี้ก่อนเลยครับว่าโดนก๊อปปี้แม่เหล็กเป็นจี้ที่โหดมากๆในยุคของไกอานะครับเป็นจี้ที่โหดมากๆในยุคของไกอาซึ่งมาในณปัจจุบันแล้วเนี่ยน้อยคนมากที่จะพกไปนะครับถ้าผมเห็นคนที่พกไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่จะเป็นคนที่พกไปอะนะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่มีจี้จะเล่นก็เลยพกชิ้นนี้ไปนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นแต่ที่ดีของมันเนี่ยก็คือเมืองผุดนะครับเมืองผุดแล้วก็ดูดได้ซึ่งตอนอยู่กับไกอาโคตรจะดีโคตรจะโหดเลยนะครับแต่มันก็แค่แป๊บเดียวในช่วงเวลาสั้นเพราะว่าไกอามาได้พักนึงแล้วไอ้จี้ชิ้นนี้ถึงจะเข้ามานะครับเพราะในช่วงนั้นน่ะเราข้ามไปที่แกนแม่เหล็กเลือดไหลเนี่ยคนนิยมไปใช้แกนแม่เหล็กเลือดไหลกันมากกว่านะครับผมก็โดนหลอกทำมาเหมือนกันคิดว่าแม่งจะคอมโบไกอาผมทำจี้พวกนี้ก่อนที่จะมีไกอาด้วยซ้ำนะครับอันจี้ชิ้นนี้เนี่ยมาในยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแทบจะไม่มีประโยชน์ในการได้ใช้งานมาเลยครับมันมีจี้ที่เมืองผุดที่ดีกว่าไอเล่นสเต็ปในการดูดเนี่ยคนไม่ค่อยนิยมกันแล้วนะครับคนไม่ค่อยนิยมแล้วเขาใช้วิธีการโจมตีโดยการทอยผ่านอยู่ที่เมืองตัวเองนะครับหรือว่าการโจมตีแบบระยะไกลนะครับมันไม่ค่อยมีใครโจมตีแบบจักดูดแล้วนอกจากคนที่ไม่มีจี้จะเล่นเขาถึงจะใช้อันนี้ไปกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมาในยุคนี้แล้วเนี่ยคิดว่าน่าแทบจะไม่จำเป็นเลยแต่ผมแอบเห็นคนเราไปเล่นกับไนกี้นะครับน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นการโปรโมทของโปสเตอร์นะครับเขาก็เลยมองว่าจี้ชิ้นนี้คือจี้ที่ดีนะครับการโปรโมทของโปสเตอร์ก็คือนี่เลยนะครับนี่นะครับหกจี้ที่จะเป็นของไนกี้ไนกี้พ่อมึงใส่ไปหกจี้มึงบ้าหรือเปล่าไอ้สัตว์เนี่ยคนก็เลยเอาไปใส่เซตพวกนี้กันคิดว่าดีสำหรับไนกี้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับมีคนเอาไปใส่ด้วยนะผมเจอคนเล่นไนกี้อ่ะแล้วเอาไปใส่นะครับเพราะฉะนั้นที่ชิ้นนี้เนี่ยมาในยุคนี้แล้วขอบคุณ10บอด้วยครับถ้าไม่มีไนกี้ควรทำเว้นนี้ไหมครับควรทำควรทำก็อยู่ที่งบคุณด้วยแหละนะถ้าไม่มีไนกี้มันก็จะอีกบนก็มีหลายจี้ที่มันเหมาะนะครับผมเพราะฉะนั้นจี้ชิ้นนี้ครับผมให้3ครับแม่งกากมากนะครับผมมันเป็นจี้ที่ไม่ควรค่าแก่การเอามาใช้งานแล้วในยุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมให้3นะครับสำหรับจี้นี้นะครับออฟที่ควรใส่คือไม่ควรจะเสียเงินไปรีออฟให้เขาด้วยอ่ะสำหรับจี้ชิ้นเนี้ยนะครับมันเป็นจี้แค่ที่คุณไม่มีจี้จะใช้คุณเลยต้องจับมันมาเล่นก็คือคนที่มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะไปตามหามาดีไหมผมไม่แนะนำอย่างยิ่งเลยนะครับใครที่ไม่มีจี้นี้อย่าไปตามหาอย่าไปพลาดอย่าไปเสียเพชรกันนะครับผมนรกมากๆนรกสมชื่อจี้นั้นนะไอ้ยะเท่นะครับเพราะฉะนั้นข้ามไปเลยนะครับจี้นี้อย่าไปเสียเพชรทีนี้มาดูที่แกนแม่เหล็กเลือดไหลไม่ต่างกันครับไม่ต่างกันนะครับอันนี้เป็นดูดและขังกงนะครับเพื่ออะไรดูดและขังกงเป็นการคอมโบที่เฮี้ยมากๆก็คงจะนึกถึงตัวเดียวกันกับตัวไอตัวอะไรวะที่มันดูดและขังกงอีกตัวนึงอะนะครับที่มันเป็นการ์ดก่อนหน้านี้จำไม่ได้แล้วนะครับนั่นแหละผมคิดว่ามันเป็นจี้ที่ความสามารถเฮี้ยมากนะครับในการดูดและขังกงเนี่ยมันฆ่าเขาไม่ตายนะครับเพราะว่ามันโจมตีเขาได้มันเรียกเก็บเงินเขาได้แค่ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจี้ชิ้นนี้เนี่ยในณปัจจุบันเนี่ยผมให้2ครับ
ไอ้เคีย 1.5 พอแม่งอย่าไปเอามาเลยครับจี้ชิ้นเนี้ยนะครับผมเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองมากๆนะครับสำหรับไอ้2จี้เหี้ยเนี่ยนะครับเหี้ยจริงๆไอ้สัตว์จี้พวกควยสัตว์เอ้ยอย่าไปพลาดทำมาแล้วมันนานมากมันเก่ามากแล้วนะครับสำหรับจี้ชิ้นนี้นะครับอ่ะทีนี้จี้ชิ้นต่อไปจี้สุดท้ายนะครับบัตรเชิญราชาถูกในประเทศใครที่เติมเว้นที่แล้วไปเนี่ยนะครับเกี่ยวกับร้านค้าลึกลับได้10จี้เนี่ยผมได้อันนี้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเติมแพ็ค35บาทก็ได้อันนี้มานะครับเพราะฉะนั้นแม่งออกดีมากถ้าใครไปเติมไปก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับผมนะสำหรับการได้จี้ชิ้นนี้นะครับจี้ชิ้นนี้เนี่ยถามว่ามันควรหาไหมสำหรับผมนะถ้าคุณอยากจะปั้น ID เป็นสากลน่ะไม่ควรหาครับเพราะอะไรเรียกในประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่ในปัจจุบันเนี่ยเราต้องการเรียกแล้วมีความสามารถพ่วงแบบอื่นนะครับและในประเทศเราต้องการในประเทศที่มีความสามารถพ่วงแบบอื่นเช่นกันครับเพราะฉะนั้นจะเอาในประเทศมาไว้กับเรียกไม่ได้ถ้าเป็น ID ปัจจุบันแล้วเนี่ยไม่ควรครับไม่ควรที่จะเอาไอ้2อันนี้มาอยู่ในจี้เดียวกันและก็ไม่ควรหามาด้วยนะครับนอกจากคุณไม่มีจะใช้จริงๆคุณไม่มีเรียกจริงๆคุณถึงจะทำมานะครับแต่ผมเตือนเลยว่าถ้าคุณใช้อันนี้มาใช่ไหมแล้วคุณผมว่าไปหาในประเทศครั้งรอบหน้าดีกว่าที่มันจะมาไปตามหาในประเทศรอบหน้าที่มันจะมาดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรคือในประเทศมันควรจะเป็นในประเทศในประเทศที่แบบการระบายสีอย่างเงี้ยผมว่าเกณฑ์ให้การระบายสีมันดีที่สุดละสำหรับผมนะครับผมก็เลยเชียร์แบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทำให้ไอดีเป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ย้อนยุคแบบนี้ไม่ควรเอามันมาครับมันไม่ควรอยู่คู่กันครับสำหรับของ2ชิ้นนี้แต่ผมต้องบอกว่าผมใช้มันอยู่นะครับจี้ชิ้นนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นจี้เรียกที่ดีอยู่เหมือนกันยังดีอยู่ผมให้ 3.9 เกือบ4แต่ไม่ถึง4นะครับเพราะว่าผมก็ต้องใช้มันอยู่เพราะผมไม่มีเนี่ยในกรณีอย่างผมเนี่ยผมไม่มีผมก็ต้องใช้หรือคุณไม่มีในประเทศเลยอ่ะก็ควรเอามานะครับถ้าคุณไม่มีในประเทศเลยอ่ะเพราะในประเทศในยุคนี้มันถือว่าจำเป็นมากๆนะครับมันต้องมีถ้าไม่มีชีวิตหาไม่ครับไอสัตว์แม่งคิวมึงอยู่อย่างนั้นแหละโล่สี่โล่เฮียอะไรก็หมดนะครับมันคิวอยู่จนชิบหายหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณต้องมีในประเทศนะครับผมนะในประเทศถือว่าเป็นจี้ที่ค่อนข้างที่จะสำคัญครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับว่าอีเวนต์นี้ถ้าคุณไม่มีเฮียอะไรเลยเนี่ยแล้วผมจะไม่นับถึงการ์ดที่คุณมีอยู่ด้วยนะครับคุณเราควรจะเอาจี้อะไรเรียงตามลำดับมาดีนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงลำดับจี้ให้นะครับผมนะแล้วก็ไปลิสต์กันนะแป๊บนึงเดี๋ยวผมลิสต์ให้นะครับเดี๋ยวผมลิสต์ให้จะได้ไปดูกันแล้วก็ไปไล่ตามนี้ก็ได้นะครับก็คือเป็นเหมือนสเตปฟุตบอลเนี่ยพี่คนนี้ให้สเตปให้บอลแม่นมากพี่มโนเนี่ยอ่ะนะครับมาดูกันนะครับป้าบนะครับผมจี้ที่ควรมีเป็นชิ้นแรกเลยนะครับผมยกให้เป็นนี่ครับเฮียเอ้ยสีมันไม่แจ่มวะอันนี้คือจี้แรกที่ควรจะมีนะครับผมจี้แรกเลย2อันเนี้ยสำคัญกว่าหมวกครับผมกล้าพูดได้เลยว่าสำคัญกว่าหมวกถ้าคุณไม่มีหมวกคุณใช้จี้เฮียเนี่ยเลือกลงไปก็เล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องมีหมวกก็ได้ถ้าคุณเล่นจี้เนี้ยมันสามารถที่จะเลือกลงได้นึกออกไหมคุณอาจจะหาออฟเบิ้ลใส่ไปหรืออะไรก็เป็นแบบเบิ้ลได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจี้ชิ้นเนี้ยถือว่าแจ่มครับแจ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นจี้เนี้ยควรเป็นอันดับแรกที่ควรมีมากกว่าหมวกนะครับผมอันดับ2ครับใช่แล้วครับควรจะเป็นหมวกครับควรจะเป็นหมวกนะครับเพราะว่าหมวกสำคัญกับชีวิตในการเล่นอยู่ไม่น้อยครับไม่มากก็น้อยมันสำคัญจริงๆนะครับหมวกต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกลงเมืองหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยหมวกสำคัญนะครับที่ต้องมีในการคุมเต๋าแล้วก็เล่นได้กับหลายการ์ดมากนะครับรวมถึงไอ้จี้แรกที่ผมคนที่บอกว่าคนปิดด้วยนะแต่หมวกเนี่ยมันมีโอกาสได้จากที่อื่นอีกเยอะแยะไงเพราะไอ้จี้เนี่ยไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้ไอ้จี้เนี่ยเป็นจี้ชิ้นแรกที่คุณควรเอานะครับต่อไป3ควรเอาอะไรผมยกให้อันนี้ครับเป็นโจมตีนะครับส่วน4ผมยกให้อันนี้ครับแต่ถ้าคุณมีสร้างแรมแบบอื่นคุณก็ไม่ควรเอาส่วน2อันเนี้ยผมว่าหมดยุคของมันไปแล้วครับไม่ควรอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้น1 2 3 4ควรเป็นจี้ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าคุณมีจี้2อันนี้แล้วนะครับ1กับ2แล้วเนี่ยผ
ผมว่าไม่ควรไปทำอีก2อันนี้เหมือนกันน่ะเก็บเพชรไปเถอะนะครับไม่ควรหาเก็บเพชรไปเถอะนอกจากคุณจะเอามาสะสมหรืออะไรจริงๆก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถมาไล่ตามลิสต์นี้ได้เลยนะครับผมสามารถมาไล่ตามลิสต์นี้ได้เลยสวัสดี500คนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีนะครับอ่ะทีนี้มีใครจะถามอะไรไหมเดี๋ยววันนี้มีใครจะถามอะไรไหมครับให้ขึ้นมาใน Discord ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเปิด Discord ให้ขึ้นมาถามแล้วกันนะครับกูลืมไปเลยไอ้ยัดเข้เดี๋ยวให้ลิงก์ Discord ไปก่อนนะครับใครที่จะถามอะไรนะครับผมรออยู่ในดิสนะครับให้ถามฟรีถามได้เลยผมจะได้เข้าใจว่าคุณมีอะไรบ้างอย่างเช่นผมควรจะเอาจี้อะไรดีถ้าคุณถามประโยคนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมต้องรู้แล้วว่าคุณมีจี้อะไรบ้างนะครับผมถึงจะตอบได้ผมให้เวลาเข้ามาถามกันหน่อยแล้วกันนะครับใครที่จะถามกดลิงก์เข้ามาใน Discord แล้วขึ้นมาในห้องคุยกับมโนได้เลยนะครับเปิดไมค์ขึ้นมาคุยได้เลยนะครับใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับอีเวนต์นี้นะครับตรงไหนที่ผมยังไม่ได้อธิบายไปไม่ได้พูดให้คุณเข้าใจขึ้นมาถามได้เลยครับเปิดให้ขึ้นมาถามได้นะจ๊ะจะได้เข้าใจกันเพราะว่าไอ้การพิมพ์ถามว่าผมควรเอาจี้อะไรดีเนี่ยมันตอบไม่ได้มันเป็นคำถามที่แล้วมึงมีจี้อะไรบ้างล่ะแล้วมึงมีการ์ดอะไรบ้างล่ะนะครับเพราะฉะนั้นใครจะถามอะไรขึ้น Discord มาถามได้เลยนะครับผมถามฟรีนะครับพอนึงพี่พอนึงเดี๋ยวพันนึงฮัลโหลครับว่ามาเลยผมปิดมา2อันน่ะหมวกเอาอีกได้ป่ะปิดมา2อันหมายถึงอะไรเหรอ2เมตร2เมตรไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้จี้ใหม่อ่ะพี่กับเกาะจี้ใหม่กับเกาะก็คือดาบกับเกาะผมเอาดาบใช่ๆแล้วเราจะไปเอาอะไรจะเอาหมวกจะเอาหมวกเรามีหมวกอยู่แล้วหรือเปล่ามีเต็มเลยพี่แต่คือไม่สวยมีแล้วจะทำสตรีนอะไรอีกครับแม่งสวยเปอร์เซ็นต์แม่งเข้าดาร์กเยอะกว่าดาร์กถ้าเกิดอันนี้ไม่ผิดถ้าเอามาเพราะความชอบเพราะมันสวยอ่ะอันนี้ไม่ผิดเอามาได้ถ้าเกิดชอบในความสวยของมันน่ะเอามาได้ครับเหมือนผิวอ่ะเฮ้ยมันสวยว่ะเอามาเพื่อความสวยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นผมอ่ะผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันถ้าผมมีเพชรอ่ะผมทำนะเพราะว่าผมอยากได้ความสวยของมันเหมือนกันถ้าผมมีเพชรผมทำจริงๆถ้าให้ผมถ้าเกิดในความคิดของผมนะความชอบอ่ะนะความชอบของคนอ่ะนะไม่จะเป็นว่าจี้มีเยอะแล้วไม่จะเป็นอ่ะผมมีหมวกเยอะ4-5 ใบนั่นแหละถ้าเกิดชอบก็จัดได้เลยเราแต่ถ้าเกิดมันต้องคำนวณเพชรของตัวเองด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดคำนวณเพชรของตัวเองแล้วไอ้เหี้ยเพชรมีแค่นี้มันก็ต้องดูว่ามันจะปิดได้หรือเปล่าด้วยปิดได้พี่ไอ้ดีแผ่นเพชรพี่จำไม่ได้เหรอโหไอ้เหี้ยไอ้มึงคงจะหมดประโยชน์กับกูแล้วล่ะนะโอเคครับเดี๋ยวให้คนต่อไปให้มาไอ้สัตว์แม่งขิงเพชรใส่กูด้วยโอเคไอ้ให้คุณมิซูจิกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสงสัยอะไรครับในอีเวนต์นี้ครับพอดีว่าคือผมลังเลระหว่างไอ้หมวกระหว่างหมวกกับตัวของเกาะลอยฟ้าซึ่งตอนนี้ไอ้หมวกเนี่ยผมมีดิชชาร์จตอนนี้ผมใช้ดิชชาร์จอยู่คิดว่าผมไปยากเลยครับเอาของเกาะลอยฟ้าดีกว่ามั้ยใช่เพราะฉะนั้นน่ะควรเป็นเกาะลอยฟ้าเลยครับเพราะว่าคือต่อให้ไม่มีหมวกใช้เลยอ่ะผมก็ต้องเชียร์ก่อนลอยฟ้าอยู่ดีถ้าไม่มีหมวกจะใช้เลยนะยังไงก็ต้องหมวกลอยฟ้าไงก็ดีที่สุดละแล้วคิดว่าก่อนลอยฟ้าใช้ได้อีกนานไหมครับในเมตาคิดว่าตัวเนี้ยอย่างไวเลยนะอย่างไวๆเลยก็ต้นปีหน้ายังใช้ได้อยู่เพราะว่าถ้าให้มาพูดย้อนกลับไปเนี่ยอย่างมันจริงๆแล้วการ์ดถ้าเกิดมันขึ้นมาเป็นการ์ดการ์ดเมตาของแพทอะการ์ดเมตาของแพทอะถ้าเกิดมันขึ้นมาแบบอย่างเงี้ยมันขึ้นมาเป็นตัวประจำอัปเดตอะจำไว้เลยตัวพวกนี้ใช้ได้เป็นปีครับจะใช้ได้เป็นปีแล้วไอ้ที่ว่ามันตัวที่ว่ามันแบบว่าปิดยากๆหน่อยใช่ตัวที่คือจำไว้แค่ว่าตัวประจำแพทพอก็คือตัวประจำอัปเดตใหญ่อะอัปเดตแผนที่อัปเดตอะไรก็แล้วแต่ไอ้ตัวพวกนี้มันจะใช้ได้ยาวแต่ความเก่งมันอาจจะลดลงกันแหละเพราะว่ามันมีการแก้กันอะไรกันแต่ก็ใช่ว่ามันจะแบบเล่นไม่ได้เลยยังไงก็เล่นได้ยาวครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดตอนนี้มีไนกี้ไหม
ตอนนี้ไม่มีครับไม่มีไนกี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าทำไว้อ่ะแล้วมารอเอาไนกี้เลหลังอ่ะก็ไม่ได้เสียหายผมคิดว่าไนกี้น่าจะไม่เกิน3เดือนหรอกยังไงก็มาโอเคขอบคุณครับครับครับคุณลิศเออสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพอดีผมลังเลว่าไอ้ก่อนลอยฟ้าคืออีเวนต์เก่าผมทำไปแล้วพอมาอีเวนต์นี้มันมีมา2อันผมลังเลว่าต้องทำอีกหรือเปล่าอันเก่านี่เป็นซุปเปอร์หรือเปล่าใช่ครับอ๋อถ้าเป็นผมอะผมไม่ทำแต่ผมไม่รู้ว่าคุณจะคิดยังไงถ้าเกิดถามว่าเป็นผมทำไหมผมไม่ทำเพราะว่าก่อนลอยฟ้ามันฟิกออฟได้ก็คือออฟคูณเมืองอะมันทำไปได้เลยมันไม่จำเป็นต้องมาทำหลายๆอันเพื่อแต่ทำหลายๆออฟผมคิดว่าไอ้ก่อนลอยฟ้าเนี่ยถ้าอยากจะทำมันจริงๆอีกอันนึงอ่ะควรจะไปรอดาร์กดีกว่าอืมแล้วบัตรเชิญนี่คือมันต้องเป็นบัตรเชิญในประเทศหรือว่าบัตรเชิญอย่างอื่นได้ไหมพี่พอแนะนำได้ไหมตอนนี้เรามีไนกี้เหรอใช่ครับตำนานไนกี้เราเล่นจะเล่นเซตอะไรอยู่อ่ะผมเล่นหมวกโจมตีก่อนลอยฟ้าอันเก่าแล้วก็บัตรเชิญบอทแล้วก็แปนเป็นแปลนสีชมพูครับซุปเปอร์อันนี้ไม่ต้องเอาแล้วเพราะว่าผมคิดว่าไอ้บัตรเชิญบอทอ่ะมันเป็นเวอร์ชันอัปเกรดที่ดีกว่าอันนี้เพราะฉะนั้นมันจะเลือกใช้ระหว่างบัตรเชิญบอทกับเนรเทศแบบอื่นอ่ะผมว่าควรจะเก็บไว้ทำเนรเทศแบบอื่นดีกว่าถ้าไอ้จี้พวกเนี้ยคือที่เอามาใช้เนี่ยคือเราพลาดทำมาแล้วไงหรือว่าเรามีอยู่แล้วค่อยหยิบมาใช้แต่เราไม่ได้พลาดทำมาหรือว่าเราไม่ได้มีอยู่แล้วอ่ะเราไม่ควรไปทำมันเพราะว่าผมคิดว่าจี้พวกนี้มันไม่ได้ดีแล้วมันเป็นจี้ที่แบบโหเติมแล้วแม่งก็ได้อะอะไรเงี้ยผมว่ามันมองว่ามันไม่ดีแล้วรอให้มันเป็นจี้ในเทียร์ต่อๆไปดีกว่าที่มันจะอัปเดตในครั้งต่อๆไปดีกว่าไปลุ้นตอนแบบนั้นดีกว่าครับนี่ผมถามนิดนึงคือคอร์สเนี่ยผมลังเลว่าจะซื้อดีไหมเห็นได้ยินข่าวว่ามันจะมีคอร์สอันอื่นอีกคอร์สอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเรามีความชอบการ์ดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรื่องของทุนเรื่องของกำลังในการเติมเราด้วยถ้ากำลังในการเติมเรามีอ่ะผมว่าเติมไปก็มันก็อัปเกรดให้ตัวมันดีขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวมันก็เก่งเท่าเดิมตัวมันไม่ได้กากลงแต่แค่มันเก่งเท่าเดิมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะอยากให้มันเก่งขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าไอ้เรื่องคอร์สเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าไม่ทำก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันมีความโหดในแบบของมันโดยไม่ต้องพึ่งคอร์สมันไม่เหมือนพวกผิวพวกอะไรเพราะฉะนั้นจะมีคอร์สหรือไม่มีก็ได้ทั้งนั้นเราก็ต้องมาลุ้นว่ามันจะมาเนี่ยคอร์สมันจะมาเมื่อไหร่แต่เราก็ไม่แน่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเมื่อไหร่อย่างไวสุดก็ได้จะสัก3เดือนนะครับโอเคอีกคำถามสุดท้ายพี่คือตอนนี้ผมอัพดันไปอัพจนเลเวล30แล้วอ่ะแต่เห็นคนอื่นเขาบอกว่าอัพแค่29พอนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาแบบที่คนไม่เข้าใจกันเยอะจริงๆแล้วอัพไปเลยครับวันแรกปิดมาก็อัพได้ครับ30อ่ะเพราะว่าเขาแค่ที่เขาอัพกันมาสุดท้ายเพราะเขาแค่รอให้มันแบบเพื่อจะยืดระยะเวลาในการใช้บัฟเฉยสมมุติคุณอัพวันศุกร์อีก2อาทิตย์ของวันศุกร์มันถึงจะหมดบัฟอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณอัพวันอังคารก็คือวันก่อนเว้นหมดก็คืออีก2อาทิตย์ของวันอังคารเหมือนจะหมดมันจะต่างแค่ 3-4 วันที่อันนี้มันจะหมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นอัพเลยก็ได้ผมไม่ค่อยซีเรียสในเรื่องบัฟเท่าไหร่เพราะว่าบัฟเนี่ยหลังๆมาแล้วเนี่ยเกมมันทำบัฟมาได้ขัดกับตัวการ์ดมันมากรู้สึกไม่ชอบแล้วถ้าเกิดว่าบัฟหมดนี้เราต้องเปลี่ยนที่ใส่ใหม่ไหมพี่หรือว่าเราใช้เมืองหมดเลยแนะนำว่าให้ไปใส่ Dimension เมืองผุดหรือว่าอะไรก็ตามมีปะแทนอะไรอ่ะพี่ตอนนี้เรามีเกาะลอยฟ้าหมวกแล้วก็ใส่ Dimension เมืองผุดถ้าจะให้ผมแนะนำนะหมวกลอยฟ้าหมวกลอยหมวกเกาะลอยฟ้า Dimension เมืองผุดแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจริงๆในนี้เราถนัดแบบไหนเราไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้อีกอันนึงเนี่ยถ้าเป็นผมก็คงจะเล่นเดลเทศกันระบายสีน่าจะดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะผมว่าต้องได้เจอไนกี้ในเวอร์ชั่นระบายสีแน่นอนมีคนเล่นแน่ในเซตเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมจะเล่นประมาณนี้แต่เราสามารถที่จะไปค้นหาออฟพวกนี้ด้วยตัวเราเองได้อ๋อใช่เราสามารถไอพวกความสามารถพวกนี้เราสามารถไปค้นหาด้วยตัวเราเองได้เพราะว่าเดี๋ยวเราลองไปปรับเปลี่ยนเซตดูลองเล่นห้อง 10M ดูอะไรอย่างเงี้ยมันไปเกิดจากการทดลองเราจะเข้าใจในดีเรามากกว่าคนอื่นเขาเพราะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะชอบแบบไหนเพราะว่าเซตอ่ะมันอาจจะแบบการหลังๆมาเนี่ยเซตมันเล่นไม่ค่อยเหมือนกันหรอกมันอยู่ที่ความชอบว่าใครชอบแบบไหนก็ใช้เซตแบบนั้นอะไรเงี้ยโอเคครับพี่ครับพี่ครับครับขอบคุณมากครับผมยินดีครับ
่ะโอเคครับผมก็ใครมีอะไรจะถามเพิ่มไหมครับขึ้นมาถามใน Discord ได้เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอบคุณไลค์ด้วยนะครับที่ทุกคนกดไลค์ให้นะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราจะมาล่าจี้กันนะครับผมนะล่าจี้กันก็ตอนนี้มันยังดูโฆษณาไม่ได้นะครับผมจะได้อีกสัก200นะครับตอนนี้ผมได้มา3ชิ้นโดยยังไม่เสียสักเพชรนะครับอ้อเสียไป50เพชรผมได้ A บวกมา3ชิ้นแล้วเท่ากับผมเหลือ A บวกอีก5ชิ้นนะครับผมส่วน A เนี่ยมันแก้ปัญหาโดยการใช้เงินแก้ปัญหาได้นะครับอันนี้ขายแค่35บาทเองเหรอพิเศษจำหน่ายเฉพาะวันนี้เท่านั้นมึงกดดันให้กูซื้อไอ้เหี้ยแม่งกดดันให้กูซื้อเลยไอ้สัตว์อ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อโอ้เงินไม่พออีกชีวิตกูแม่งอนาถอย่างว่าไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยแม่งกดดันให้เราซื้อขอบคุณ217บาทได้กับใครครับเนี่ยเหมือนแม่งแบบโดเนทบัตรมีเงินอยู่ในบัญชีเท่านี้เลยโดเนทแม่งหมดเลยเท่านี้ไอ้เหี้ยขอบคุณมากขอบคุณมากไอ้โดเนทมีอีก300เขาจะได้ VIP ว่าเฮ้ยซัพพอร์ตเล็กๆน้อยๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมอ่ะไอ้เหี้ยเขาโดเนทมาก็เติมเลยละกันไอ้สัตว์รออะไรล่ะไอ้เหี้ยเติมเลยละกันเดี๋ยวซื้อเลยละกันอันนี้เดี๋ยวมาลุ้นครับว่าใน7อันเนี่ยเราจะได้ A บวกอีกสักอันมั้ยนะครับหลังๆมาผมเติมไม่ค่อยดวงไม่ค่อยดีเลยนะครับสอนหน่อยละกันดูหน่อยละกันนะครับเว้นนี้ที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยนะครับคือออฟล็อกเมืองนะครับน่าสนใจนะครับมองไปก็มีแต่ความว่างเปล่านะฮะเดี๋ยวผมเติมก่อนนะครับงบ iPhone ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ติดลบครับติดลบจริงๆเพราะว่าผมเติมอ๋อมันโดเนทมาให้เลขสวยไอ้สัตว์มันโดเนทมาให้เลขสวยดีกว่าไอ้ยัดเข้คือตอนนี้งบ iPhone ติดลบครับติดลบเอาเติมเกมจนหมดแล้วครับไอ้สัตว์ชีวิตติดลบไปแล้วครับคือผมเติมไปอ่ะ2 ID อ่ะแม่งไม่ร่วม 3,000 เหรอ 3,000 น่าจะได้นะคิดว่าหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับ เว้นที่แล้วเติมหนักมากใช่เติมหนักจริงๆอ๋อเปอร์เซ็นต์ต่ำเหรอออฟล็อกเมืองอะไรผมยังไม่ได้ดูเลยว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับกับออฟล็อกเมืองยังไม่ได้ดูเลยฉะนั้นคือเราถ้าเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า30ไม่ควรไปเติมนะครับผมแนะนำก่อนออฟล็อกเมืองอะถ้าได้เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า30ไม่ต้องไปทำนะทุกคนรอให้นอกจากว่ากูมีตังกูจะเติมไว้ก่อนอันนี้ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็เคยทำนะครับแต่ถ้าเกิดคุณแบบงบในการเติมเกมคุณจำกัดอะผมว่ารอให้มันมาแบบขายที่เดียวดีกว่าแล้วค่อยไปทำตอนนี้กลิ่นเยี่ยวแมวอยู่ตรงตัวหมูกูเนี่ยไม่รู้แม่งไปเยี่ยวตรงไหนเหี้ยเตี้ยติดสัตว์ไงทำเป็นเยี่ยวเพื่อแสดงอาณาจักรของตัวเองไงล่ะไอ้สัตว์ไอ้ยัดเข้ 25% เองเหรอ 25% ก็ถือว่าได้อยู่นะแต่มันน้อยไปเพราะว่าที่มันมาขาย 2-3 อาทิตย์ติดอ่ะมันขายให้ 30% เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นมันให้เยอะจริงนะครับมันให้เยอะจริงใช่ถ้า ID ไม่ขาดอะไรก็ไม่ต้องทำก็ได้ทำทำไมเพราะว่าถ้าเกิดจี้ควรมี2อันน่ะคือจี้หมวกครับที่ควรมีแบบหลายๆอันน่ะคือจี้หมวกเพราะว่าเอาไว้รีออฟเอาไว้สลับเล่นได้อย่างที่ผมบอกอ่ะว่าไอ้จี้หมวกเนี่ยมันเป็นอะไรได้หลายอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นจี้หมวกอ่ะควรมีหลายอันนะครับแต่ถ้าเป็นจี้อื่นๆทั่วไปอ่ะไม่ต้องความหลายอันก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดจากที่ผมเติมมาก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะทุกคนนะครับไม่มีแสงเลยครับแล้วก็ไม่มี A ด้วยไอ้เหี้ย B ล้วนเหรอกูบาปอะไรขนาดนี้เนี่ยไอ้หนังหมาใช้แก้ขัดได้ลองแล้วก็ดีมันก็ไม่ได้ถึงมันก็ไม่ได้ 20% น่ะมัน25ก็ถือโอเคอยู่แต่แพงไปว่ะเอาจริงๆนะถ้าขายราคานี้เนี่ยควรจะขายแบบควรจะขายล็อก60ไปเลยหรือไม่ก็ล็อก40 50อะไรเงี้ยมันขายแพงเกินแม่งขายเท่ากับกรอบรูปอีสัตว์นั่นเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีแสงเลยเหรอบ้าไปแล้วแสงไม่มีเลยเฮ้ย
ูไม่หวังอะไรมากหรอกกูขออันเดียวพอ A บวกอ่ะขออันเดียวพอสัตว์โอ้โหขออันเดียวพอน้องให้กูอันเดียวพอกูคุ้มแล้วอันเดียวอ่ะอ๋อมันได้3ออฟเลยมันเลยแพงเหรอคิดว่าขายออฟเดียวแล้วก็ต้องดูองค์ประกอบด้วยว่าเราอยากได้อะไรด้วยไหมในนั้นที่มันผสมกันมานะเราอยากมีอันที่เราอยากได้ไหมไอ้เหี้ยคุ้มแล้วคุ้มแล้วครับคุ้มแล้วครับได้ A บวกอันนึงคุ้มแล้ว35บาทถือว่าคุ้มแล้วกูไม่น้อยละเว้นนี้แม่ง A บวกแม่งมาดีมากเลยครับตอนนี้ผมได้ A บวกมา4อันแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งทางแล้วทุกคนเหลืออีกครึ่งทางแต่ A ผมอ่ะยังไม่พอนะครับตอนนี้ถ้ากับผมอ่ะเหลืออยู่ครึ่งทางเดี๋ยวผมจะดูโฆษณาก่อนละกันนะครับเพื่อจะเอาลูกบาศก์เพชรมาหมุนก่อนใช้ได้ครับจี้ของไนกี้ก็ใช้กระตุ้นคือใครที่เข้ามาทีหลังนะครับใครที่เข้ามาทีหลังให้ไปฟังตั้งแต่นาที50เป็นต้นไปนะครับผมนะย้อนไลค์กลับไปนาทีที่50เป็นต้นไปนะถ้าใครแบบเข้ามาทีหลังอ่ะนะครับเพราะว่าผมอธิบายไปแล้วเนาะอธิบายให้ได้แบบให้ได้ฟังกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาทีหลังอ่ะแนะนำว่าให้ย้อนไลค์กลับไปนะครับให้ย้อนไลค์กลับไปหรือใครที่มีคำถามอยู่ตอนนี้นะครับก็ขึ้นดิสมาได้นะครับขึ้นดิสมาถามได้ตอนนี้ผมเปิดดิสให้ขึ้นมาถามกันอยู่นะครับก็กดดิสเข้ามาได้เลยนะครับปรึกษาฟรีนะครับถามฟรีเดี๋ยวตอบให้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าการพิมพ์เนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆผมควรเอาจี้ไหนดีครับแบบเนี้ยกูจะรู้กับมึงไม่ละไอ้สัตว์หุ้ยได้ร้อยเพชรเว้ยไอ้ยัดเข้คือผมจะรู้ไหมใช่ไหมว่าควรเอาจี้ไหนผมไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นคุณต้องอธิบายเนี่ยเหมือนคนอื่นที่เขาขึ้นมากันนะครับเขาก็อธิบายว่าเขามีอะไรบ้างเนี่ยผมพอตอบให้ได้อยู่ในแบบของผมนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวทางให้กับคนคนนั้นได้นะครับกับพวกคุณได้อืมทีนี้เดี๋ยวเราหาเพชรโดยการลงเซอร์ไววัลก่อนนะครับผมจะเล่นแค่2-2พอ1-1พอเพราะว่าเราไม่ต้องการสูญเสียนะครับเราไม่ต้องการสูญเสียเราต้องการบวกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเล่น1-1พอฮัลโหลครับครับผมถามอะไรครับถามว่าสายล้มคนเอาจี้ไหนครับเวนนี้ตอนนี้คุณเล่นตัวอะไรอยู่อ่ะผมเล่นเคที่ครับเล่นเคที่โหแสดงว่าไอดียังไก่อยู่เนาะก็ผมเพิ่งกลับมาเล่นอ๋อถ้างั้นน่ะถ้าเกิดเล่นเคที่อยู่อันเนี้ยมันจะไม่เสียหายเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าไอดีอ่ะถ้าจะปั้นไปอ่ะตัวที่ดีที่สุดที่จะปั้นไปมันก็คงจะเป็นไนกี้แหละเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะเก็บเพชรรอไนกี้มาเลนหลังเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะเอามาไว้เนี่ยนะครับผมมองว่าควรจะเป็นจี้เกาะลอยฟ้าตอนนี้มีหมวกอะไรใช้อยู่ครับหมวกไอหมวกใหม่ครับไอที่ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายครับได้ถ้างั้นน่ะเอามีเพชรเท่าไหร่เหรอถามก่อนมี 7,000 ครับไหวอยู่ 7,000 ไหวอยู่ถ้างั้นน่ะผมเชียร์เกาะลอยฟ้านะครับเพราะว่ามันเล่นได้แทบกับทุกการ์ดแหละยกเว้นพวกคีมูลพวกอะไรเงี้ยถ้าเป็นการ์ดที่มันไม่มีการ์ดที่มันไม่มีแบบไม่มีถอยหน้าถอยหลังอ่ะมันจะเหมาะเอาไปเล่นได้ผมแนะนำเป็นเกาะลอยฟ้าครับเพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะคุณจะไปทำเควสเก็บเกาะได้มันมีประโยชน์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องเนี้ยแล้วก็อีกอันนึงครับผมกำลังตามหาจี้ที่มันช่วยชาร์จโลกจี้ช่วยอะไรนะจี้ชาร์จโล่ครับชาร์จโล่จี้อ๋อโล่อีเวนต์นี้มันไม่มี
ถ้าเกิดอีเวนต์เนี้ยมันไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็รอเราทำเราไม่ต้องไปรอแบบเดี๋ยวรอมันมารออันเดียวเลยอ่ะอย่าไปทำอย่างนั้นไอดีคุณจะไม่โตถ้าคุณไปรอแบบนั้นอ่ะคุณควรจะรอแบบคุณควรจะรอแบบอะไรที่มันมาแล้วมันดีอ่ะคว้ามันไว้ก่อนเลยเพราะในระหว่างเนี้ยเราก็สามารถหาเพชรมาได้เพราะถ้าเกิดคุณเก็บไว้สมมติคุณเก็บเพชรได้ 30,000 รอจี้นั้นจี้เดียวแล้วแม่งเข้ามาตอนคุณมีเพชร 30,000 น่ะผมจะบอกให้นะว่าคุณจะปิดโคตรเยอะอ่ะเพราะโอกาสที่คุณจะสูญเสียเพชรอ่ะมันเยอะมากถ้าเป็นในกรณีแบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเว้นเนี้ยผมเชียร์ให้เอาเกาะลอยฟ้ามันมีอยู่2อันน่ะถ้าคุณปิดเกาะลอยฟ้าน้อยอ่ะผมเชียร์อันนี้เว้ยถ้าปิดเกาะลอยฟ้าได้น้อยเนี่ยผมจะเชียร์ไอ้จี้เลยนะจี้เรียกถ้ามีโอกาสทำได้อีกอันนึงอ่ะนะก็ควรจะเป็นจี้เรียกอันนี้ก็จะไปเหมาะเล่นกันแทบจะได้ทุกการ์ดเหมือนกันครับจี้เรียกเนี่ยแล้วมันจะทำให้เล่นง่ายขึ้นและสนุกขึ้นครับมีอะไรไหมครับไม่มีแล้วมีแล้วโอเคครับขอบคุณนะครับผมครับคุณใครขึ้นมาก่อนวะเนี่ยคุณชินนามอนฮัลโหลครับผมมีวินเทอร์ครับแล้วผมควรมีวินเทอร์เราที่ไหนตอนนี้เราเล่นเซตอะไรอยู่อ่ะวินเทอร์เล่นเซตผสมครับไม่ค่อยมีจี้ไม่ค่อยมีจี้หมวกมีหมวกอะไรเหรอตอนเนี้ยผมหมวกอาร์คคิวครับอาร์คคิวเอาดีแล้วมาอาร์คคิวไอ้วินเทอร์มีชาร์จโล่ในตัวป่ะผมเลยกังวลอยู่ว่าจะเอาเกาะหรือหมวกดีครับผมถ้าเป็นผมคือวินเทอร์ผมแนะนำว่าให้เล่นกับมันแค่แป๊บเดียวแล้วก็เปลี่ยนการ์ดเล่นซะแล้วเวลาการ์ดอะไรเข้ามาเปลี่ยนเล่นซะเพราะฉะนั้นจี้อ่ะที่ผมอยากจะแนะนำอ่ะน่าจะเป็นถ้าเกิดคุณจะไปเล่นกับวินเทอร์จริงๆอ่ะผมว่าควรจะเป็นจี้เรียกนี่ผมมีนั่นแล้วครับไอ้บัตรเชิญบอสหรือว่ามีเรียกอยู่แล้วไอ้บัตรเชิญบอสจับอะครับที่มันถ้างั้นก็ไม่ต้องเอาถ้างั้นสิ่งที่อยากจะให้เอาอ่ะคือเกาะลอยฟ้าน่าจะดีที่สุดเพราะว่าทำไว้เพื่อรอตัวข้างหน้าแต่เล่นกับวินเทอร์ไม่เข้าหรอกเพราะวินเทอร์มันมีสาบอยู่แล้วมันมีสาบเป็นหุ่นไล่กานะมันมีสาบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอจี้เนี้ยก็อาจจะไม่ได้คอมโบกับมันเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าเอาทำไว้อ่ะเพื่อที่จะรอในอนาคตอ่ะน่าจะดีกว่าแล้วมันสามารถเล่นกับไกอาร์ได้ป่ะไกอาร์เหรอเล่นได้เล่นกับไกอาร์ได้จริงๆเล่นได้กับหลายการ์ดมากถ้าเกิดไม่แบบตัดวินเทอร์ทิ้งไปนะจริงๆแล้วเล่นได้กับหลายการ์ดผมแนะนำว่าควรเอาก่อลอยฟ้าดีกว่าถ้าดูในกรณีเพิ่งปั้นใหม่อย่างเงี้ยเพราะมีเรียกแล้วใช่ไหมมีเรียกแล้วยังไงก็ไปเอาก่อลอยฟ้าไงก็คุ้มเพราะว่าถ้าไปแบบจังหวะดีแล้วไปได้ตัวอื่นๆมาเนี่ยผมว่ายังไงเล่นก็เข้าเพราะก่อลอยฟ้าเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นจี้ที่กว้างแม่งเล่นได้กับหลายการ์ดมากสำหรับก่อลอยฟ้าเนี่ยทำมาไว้ก่อนเชื่อผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะถ้าคุณเล่นก่อลอยฟ้าคุณก็เอาไกอาไปเล่นด่านโลกก็ได้เก็บคูณ5เก็บอะไรไปอ่ะสนุกเชื่อผมโอเคครับครับโหเหี้ยขึ้นมากันเยอะจังวะไอ้สัตว์คุณเลวัดไดฮัลโหลครับครับรบกวนวันนี้ผมเสียงดังหน่อยได้มั้ยครับไม่ได้ยินเลยอ๋ออันนี้ตอนนี้ผมเล่นไกอาร์อยู่อ่ะพี่แล้วแบบผมมีเกาะลอยฟ้าหมวก RQ แล้วก็ไอ้จี้โดนก๊อปปี้ที่เวนเนี่ยพี่แล้วก็กระต่ายกระดกเอาจริงๆแล้วไกอาร์เมื่อกี้นี้ผมลืมบอกคุณคนนั้นไปนะว่าควรจะเอาดูด ควรจะเอาดูดเมืองฝุ่นแต่มันก็ไม่คุ้มหรอกคือเอามาปั้นมาเพื่อรอต่อไปดีกว่ารอตัวข้างหน้าดีกว่าอย่าไปทำให้ตัวปัจจุบันเลยตัวเพราะว่าตัวปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัวที่มันตกกระป๋องไปแล้วอ่ะถึงผมอยากจะบอกเนี่ยมันเป็นตัวที่ตกกระป๋องไปแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ควรที่จะไปทำให้กับตัวที่มันแบบไม่ดีแล้วอ่ะต้องพูดว่ามันดีในระดับนึงแต่มันไม่ได้ดีแบบว้าวเพราะฉะนั้นมันไม่ควรเอาอยู่แล้วไอตอนนี้คุณเล่นอะไรไกอาร์เหรอใช่ครับแล้วมีแค่ตัวเดียวเหรอตัวอื่นมีบ้างไหมมีที่เล่นได้ก็มีแค่ไกอาครับแล้วก็
แล้วหมวกมีอะไรบ้างอ่ะตอนนี้หมวกมีแค่อาร์คชิลครับที่ดีๆหมวกที่ดีๆมีอาร์คชิลมีอาร์คชิลแล้วก็สบายแล้วแหละถ้ามีอาร์คชิลแล้วเพราะฉะนั้นน่ะที่ที่ผมอยากแกแนะนำอ่ะก็น่าจะเป็นเกาะลอยฟ้าครับเกาะลอยฟ้าผมมีอันเก่าแล้วพี่มีอันเก่าแล้วเพราะฉะนั้นเว้นเนี้ยไม่ควรทำเก็บเพชรไว้เพราะว่าของมันไม่ได้จำเป็นแล้วแล้วหมวกมีแค่อาร์คชิลใบเดียวเหรอหมวกหุ่นไลกาแล้วก็อาร์คิวครับพี่มีแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับโทษทีเมื่อกี้ผมไปจำของอีกคนนึงโทษทีผมแนะนำว่าเอาหมวกครับมีเพชรเท่าไหร่อ่ะถามก่อนมีเพชรเท่าไหร่อ่ะผมเพิ่งปิดไอ้นี่เนี่ยมาพี่โดนก๊อปปี้แม่เหล็กอ่ะเหลือ 38,000 ลุงไปทำมาทำไมวะหน้าเพื่อจะได้กับไกอาร์เหรอใช่ครับอ๋อครั้งแม่ 3,800 เนี่ยผมคิดว่าปิดหมวกได้ผมว่าถ้าน่าสนใจที่สิ่งที่น่าจะเอามากกว่านั้นน่ะคือหมวกอ่ะน่าจะเอามากที่สุดละแล้วหมวกอันนี้แม่งสวยด้วยแล้วแม่งดียังดีอยู่เพราะว่าตัวสูงสุดที่คุณจะต้องทำเป็นตัวต่อไปที่คุณจะปิดอ่ะผมว่าน่าจะเป็น Nike ผมว่าถ้าเกิดคุณเก็บเพชรไว้ตั้งแต่ตอนเนี้ยแล้วไปทำ Nike อ่ะผมว่ายังไงก็ทันแล้วของคุณแม่งไม่ต้องหาอะไรเพิ่มแล้วด้วยมันดีอยู่แล้วคุณอาจจะหาสักจี้นึงคือจี้ในประเทศอีกสักจี้หนึ่งเป็นจี้ในประเทศแล้วก็หมวกในประเทศผมมีโดนโล่ในประเทศอ่ะพี่โดนโล่เหรอเป็นการระบายสีเหรอไม่ใช่พี่โดนโล่ที่ชาร์จโล่ในประเทศอ๋ออันนั้นมันไม่ดีอ่ะดิเพราะว่าตัวชาร์จโล่อ่ะตัวใหม่ที่ออกมามันมีชาร์จโล่กันแทบจะทั้งนั้นเลยไงมันก็เลยไม่ดีเพราะฉะนั้นนะผมอยากจะแนะนำว่าสิ่งที่สิ่งที่ควรจะเอาก็คือหมวกแต่ถ้าทำไปแล้วจะรอหมวกโหแต่ผมว่ามันยากกว่าที่หมวกจะกลับมาอีกรู้สึกว่ามันน่าจะยากอ่ะคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันไม่มาเร็วๆนี้แน่นึกออกไหมครับครับเราลองไปตัดสินใจดูว่าเราคือมันต้องใช้ใจด้วยแหละคือแบบต้องมีความกล้าด้วยแหละในการที่จะทำเว้นอ่ะอันนี้ก็คือองค์ประกอบสำคัญเลยแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะสั้นๆเลยหมวกอีกใบหนึ่งคุณต้องมีแล้วจะทำให้คุณเล่นหลายๆการ์ดได้คุณจะไม่ต้องคุณจะไม่ค้าเขินหรือว่าจะไม่ต้องคิดมากว่าเอ้ยกูจะเอาหมวกใบไหนไปดีวะถ้าไอ้เหี้ยเอาหมวกใบนี้ไปแม่งก็ไปทับกับโล่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะผมแนะนำว่าหมวกทำมันน่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้นทำให้แบบการเล่นอะไรเงี้ยดีขึ้นลองสุ่มๆดูก่อนก็ได้ครับไอ้จี้แรกปิดไปเท่าไหร่อ่ะ5,500 พี่5,500โอกาสที่จะปิดจี้2ก็เยอะเหมือนกันลองสุ่มเล่นๆสัก1,000ก่อนก็ได้นะถ้าเกิดมันแบบมันเข้าทางมันให้มันดรอป A บวกมาให้สักใบนึงอันนี้ผมว่าน่าจะไปต่อได้ถ้ามันดรอป A บวกมาให้สักใบนึงนะโอเคพี่ขอบคุณมากครับครับครับคุณจังปังครับหมายเลข44ดีครับพี่ครับพอดีอยากปรึกษาเรื่องจี้ครับครับครับได้เลยพูดมาเลยคือผมเพิ่งกลับมาเล่นใหม่ครับพี่เอาง่ายๆคือผมไม่มีสักจี้เลยพี่ผมอยากให้พี่แบบช่วยเลือกให้หน่อยว่าควรเอาจี้ไหนก่อนครับเราหยุดเล่นไปนานแค่ไหนละเราตัวที่ดีที่สุดล่าสุดของเราคือตัวอะไรผมหยุดเล่นช่วงที่ผมได้นิโคอ่ะพี่ช่วงนั้นเลยอุ้ยไอ้นี่ไม่ต่างอะไรกับสมัครไอดีใหม่เลยนะครับอันนี้คือสมัคร ID ใหม่ดีๆนี่แหละครับผมจี้แรกที่ควรเอาเลยครับผมคิดว่าตอนนี้ใช้หมวกอะไรอยู่เอาง่ายๆพี่ไม่มีหมวกแบบป้องกันอะไรไม่มีเลยนะที่มีตอนนี้คืออันดับแรกควรจะเอาหมวกก่อนเลยมีเพชรเท่าไหร่เนี่ยครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ 9,000 เศษๆครับอ้าวได้อาจจะได้2จี้ด้วยซ้ําถ้าผมมีเท่าเนี้ยผมล่อ2จี้เลยจริงๆครับล่อ2จี้ได้เลยถ้าเกิดผมมีเท่านี้นะเพราะว่าผมรอดูพี่รีวิวลองสุ่มจี้นึงก่อนถ้าจี้นึงปิดมาเนี่ยจริงๆผมถมแม่งให้หมดไปเลยเพชรอ่ะล้างใหม่แล้วค่อยมาเก็บใหม่เชื่อผมเพราะว่าเพชรอ่ะตอนนี้มันหาง่ายถ้าเกิดย้อนกลับไปในยุคนิโคอ่ะยังหายากกว่ายุคนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเพชรอ่ะนะในยุคของนิโคหาเพชรยากกว่ายุคนี้เพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมคิดว่าควรจะสาด2จี้ไปเลยแล้ว2จี้ที่ควรจะเอานะก็คือเกาะลอยฟ้ากับหมวกอันดับแรกคือแลกหมวกมาก่อนแล้วจี้ที่2ถ้าปิดได้จริงๆค่อยไปเอาหมวกค่อยไปเอาเกาะลอยฟ้าลองไปดูครับได้ครับผมครับครับ
คุณเข้ามาฟังแล้วนำไปใช้ครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับก็คือฟังเฉยๆแล้วก็เอาไปใช้แค่นั้นเหรอคุณลิฟอีกคนนึงครับผมมีอะไรถามต่อไหมครับพี่ผมถามนิดนึงพอดีว่าผมจัดออฟเสริมแต่ละอันมันมั่วสเปะสปะมากผมอยากรู้ว่าในมุมมองของพี่จี้แต่ละอันมันควรจะออฟเสริมแบบไหนบ้างครับจี้ออฟจี้ที่มันสำคัญจริงๆอ่ะมันจะมีแค่ออกกอกกับตัดการ์ดถ้าเราเล่นล้มมันก็จะสำคัญในการตัดการ์ดแล้วก็ออกกอกทีเนี้ยเวลาเราเล่นอ่ะคือจุดอ่อนในการเล่นของเรามันคืออะไรเราแพ้เพราะอะไรอย่างสมมติจี้เรามันสุดแค่นี้แหละเข้าใจว่าจี้มันสุดแค่นี้แหละแต่มันแบบเชี่ยกูขาดอะไรแบบว่าอย่างเช่นออกเกาะอย่างเงี้ยมีไหมมีออกเกาะแต่ว่าไปใส่ตรงบัตรเชิญบอร์ดครับไอสิ่งที่จะถามก็คือแบบไม่รู้ว่าจะใน4เซตต้องใช้ออฟอะไรบ้างเงี้ยเหรอใช่ครับอยากทราบเพราะว่าจะได้เอาไปเล่นกับตัวอื่นได้ด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมจะบอกว่าเราอ่ะไม่สามารถทำออฟให้มันได้แบบที่เราต้องการแบบเป๊ะๆหรอกมันไม่มีใครทำได้แบบนั้นแบบอยากจะให้ออฟตัวเองมีแบบเป๊ะๆ เลยมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นบางอย่างอ่ะเราต้องได้อย่างเสียอย่างไปอะไรเงี้ยบางทีมันสลับเซตนี้ไปเล่นมันสลับเซตนี้ไปเล่นแต่มันเสียอะไรไปอีกอย่างนึงนะอะไรเงี้ยถ้าเรามาร์กตัวไหนไว้แล้วเราชอบมันมากๆอ่ะแล้วแบบเราตัวนี้เป็นตัวหลักของเราอ่ะเราต้องเริ่มการจัดออฟจากตัวหลักเราก่อนเพราะฉะนั้นตัวหลักเราอ่ะอย่างวุฒิตัวเนี้ยมีออกเกาะมีตัดการ์ดแล้วแต่เมืองมันไม่แพงว่ะพอเมืองไม่แพงปุ๊บเราก็ต้องไปหาอันต่อไปก็คือล็อกเมืองอะไรเงี้ยถ้าเราเล่นล้มอ่ะนะตัวเราอ่ะจะรู้เองว่าเราอ่ะแพ้ตรงไหนจุดไหนอย่างเช่นผมเล่นอนุบิสเชี่ยเอ้ยแม่งสร้างแลนเป็น2แลน3แลนตังหมดแล้วสร้างต่อไปไม่ได้อีกแล้วอันนี้ก็จะรู้เลยว่าผมควรจะเอาตกเมืองได้เงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นน่ะเราจะเห็นจุดอ่อนไว้ว่าเราควรจะหยิบอะไรมาใส่อย่างเช่นผมลงลีกเชี่ยแม่งกูอยากใส่สลับหลุมไปนะแต่ก็มันก็ไม่ได้สำคัญกับกูขนาดนั้นแต่ก็ถ้าไม่มีมันก็รู้สึกแปลกๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเลือกออฟสลับหลุมไปเพราะฉะนั้นไอ้จี้พวกเนี้ยก็ควรแบบสมมติออฟเฉพาะอย่างสลับหลุมเนี่ยมันเป็นออฟที่แบบต้องบอกว่าเป็นออฟเฉพาะคนเขาไม่ได้นิยมใช้กันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปใส่กับจี้เฉพาะที่มันเวลาเราจับไปเล่นกับอันเนี้ยมันไม่ทำให้เสียรูปออฟอื่นไม่ทำให้ออฟอื่นหายไปอะไรอย่างเงี้ยผมอยากรู้ในมุมมองของพี่แบบว่าไนกี้นี่ควรจะมีออฟเสริมแบบไหนบ้างยังไงบ้างอ๋อถ้าไนกี้เหรอไนกี้อ่ะใช่เกาะตัดการ์ดแล้วก็เมืองแพงล็อกเมืองคูนอ่ะ3อันนี้อีกอันนึงผมว่าฟรีสไตล์ได้เราอยากได้อะไรก็ได้อย่างผมถ้าเกิดเป็นผมก็จะใส่ก็คืออีกจี้หนึ่งจี้ที่นั่นมันมีอะไรมาก็เอาอันนั้นไปอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างที่ผมใช้อยู่นะก็อาจจะเป็นอะไรอะสลับหลุมซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังหาอยู่เหมือนกันไอ้ไนกี้เนี่ยผมกำลังหาล็อกเมืองอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่มีเนี่ยผมก็จะมองออกแล้วว่าไนกี้ผมแพ้เพราะว่าไม่มีล็อกเมืองนั่นเองและอย่างป้องกันอันตรายหรือว่าป้องกันดึงนี่ควรใส่ไปแบบนี้ป้องกันเขาไม่นิยมใช้กันแล้วครับคือหมายถึงว่าถ้าเป็นไนกี้จะใช้ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายอะไรอย่างเงี้ยไนกี้มันมีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเอฟเฟกต์อันตรายมันไม่จำเป็นต้องใช้ละเพราะฉะนั้นที่เราต้องการก็คือผมว่า3อันน่ะหลักๆแต่ถามว่าถ้าเกิดจะไปใช้ป้องกันแล้วนะถ้าอย่างที่ผมบอกเป็นฟรีสไตล์เอาไปใช้เสริมได้ใช่เอาไปใช้เสริมเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามี3ออฟที่มันดีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอีกอันนึงแล้วก็อาจจะเป็นกู้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะไปเล่นอาจจะไปเล่นแบบสเต็ประบายสีไอชิ้นสุดท้ายเนี่ยอย่างกู้เงี้ยมันเป็นออฟที่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นน่ะแล้วก็ไปใส่แค่กับจี้ที่มันแบบจำเป็นต้องใช้ออฟกู้อย่างเช่นจี้ระบายสีอะไรพวกเนี้ยโอเคครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะรู้เองเลยทำความเข้าใจกับมันเองว่าไอ้เชี่ยอันนี้ไอ้กูต้องมีอันนี้นี่หว่าไอ้เชี่ยกูแพ้เพราะกูมีอะไรวะเกมเดียวเราไม่รู้หรอกบางทีอ่ะการที่เราไปเล่นแบบหลายๆเกมอ่ะแล้วเราไม่ได้คำนึงถึงหลายๆเกมเว้ยแต่เราอ่ะไปคำนึงถึงแค่เกมเดียวซึ่งเกมเดียวนั้นอ่ะเราก็มาเปลี่ยนจี้อีกแล้วเรามาเปลี่ยนออฟอีกแล้วไอ้อย่างนั้นมันไม่ถูกวิธีคิดแบบนั้นมันไม่ถูกเราต้องเล่นไปสัก5เกม
แล้วมาตัดแล้วมาตัดสินใจเอาว่าเอ้ยไอ้เหี้ย5เกมกูโดนอะไรไปบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณเล่นแล้วคุณรู้สึกว่าแพ้เกมเดียวแล้วไม่ได้ละต้องเปลี่ยนออกเปลี่ยนเข้าไอ้อย่างนั้นน่ะมันทำให้มันจะมั่วไอ้ดีแม่งมั่วไปเลยโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับครับโอเคใครจะถามอะไรขึ้นมาได้เลยนะครับผมพี่ฮาพี่ฮาครับครับผมคือผมปิดไอ้เกาะไปแล้วครับแต่ผมเหลือประมาณ 3,300 ครับผมเป็นทําหมวกต่อป่ะครับเรามีหมวกอะไรใช้อยู่ตอนเนี้ยผมอาร์คชิลครับมีอาร์คชิลอาร์คชิลเราใช้การ์ดอะไรอ่ะผมไกอาร์วินเทอร์ครับอ๋อถ้าเกิดเป็นผมอ่ะถามว่าผมถ้าผมมีอาร์คชิลแล้วอ่ะถามผมจะทำไหมผมทำนะ 3,300 ผมก็ทำนะเพราะว่าถือว่าเยอะสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นเราก็ไอถ้าเกิดบันเพชรมันจำนวนเนี้ยเราสามารถที่จะคาดเดาได้เว้ยว่าเราจะหาเพิ่มมาจากไหนได้เอออย่างเช่นถ้าไม่ปิดกูจะเติมอันนี้ได้อยู่เออกูเติมไหวอันเนี้ยถ้าไม่ปิดนะเราเติมไหวหรือเราอาจจะแบบคำนวณจากการทำเควสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าถ้าเกิด 3,300 อ่ะโอกาสปิดแม่ง 50-50 ว่ะพูดไม่ได้จริงๆว่ามันจะปิดได้ไหมแต่ถ้าเป็นผมผมก็ถ้าเป็นผมผมเอานะผมทำนะถ้าในความคิดผมอ่ะผมจัดเนี่ยพี่เดี๋ยวผมทำเลยเออนั่นแหละมันเป็นไปมันเราไม่รู้หรอกว่าเราจะปิดเว้นหรือไม่ปิดอ่ะมันไม่มีใครรู้พี่ครับมีงบประมาณเว้นนึงมันใช้งบประมาณเท่าไหร่ไม่ได้มีใครรู้ครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราอ่ะกล้าหรือเปล่ากล้าไปทำหรือเปล่ากล้าไปปิดหรือเปล่าอันนี้มันอยู่ที่เราเลยครับพวกเนี้ยถ้าเป็นผมนะผมทำถ้าผมมี 3,300 อ่ะเพราะตอนนี้ผมมี 1,000 กว่าจะทำเว้นอยู่เนี่ยอ๋อครับขอบคุณครับครับใครมีอะไรถามขึ้นมาได้เลยนะครับทุกคนยินดีครับยินดีให้คำปรึกษาครับ วันนี้คนแม่งถามเยอะกันจังว่าไอ้สัตว์ไอ้เจ็ดเข้ไอ้เหี้ยกูรู้สึกคือถ้าเกิดอันไหนที่ตอบไปแล้วอ่ะคุณก็ฟังแล้วนำไปใช้กันบ้างนะครับไม่คือไม่ต้องขึ้นมาถามคำถามที่มันเหมือนคนอื่นเขาอะเออไอ้สัตว์คือเอาง่ายๆคุณไปฟังที่ผมพูดก่อนละกันนะครับที่ไลฟ์พูดคุยหลังอีเวนต์ไปอะไปฟังตรงนั้นก่อนเออมันไม่เข้าใจไงก็ขึ้นมาคุยกันได้โอเคมีอะไรให้ผมดุนอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมออกเข้าเกมใหม่นะครับขอบคุณ5วอนด้วยครับปิดแล้วครับ 3,300 บาทเลยครับ 3,300 เป๊ะเลยเมื่อกี้เนี่ยเหรอไอ้เจ็ดเคไอ้สัตว์คือมีอยู่ 3,300 ไปทำแล้วก็ปิดแข้งครบ 3,300 เลยดวงมันจะไปถึงไหนวะเนี่ยไอ้สัตว์คือเว้นเนี้ยคนปิดน้อยเยอะนะครับเอาจริงๆคนปิดเว้นเนี้ยน้อยเยอะนะใช้ได้ทั้งลมทั้งวิทครับก่อนลอยฟ้าทั้งลมทั้งวิทครับวันนี้ผมไม่ได้หาออเดอร์ร้านเลยสัตว์เอ้ยทำหลายอย่างมากวันนี้ยุ่งยุ่งยากยากอ่ะผมชอบบวกแม่งจังเลยวะเฮียโหมแม่งสวยดีวะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะไม่มีสัก 1,500 วะเออแล้วเอ๋บัฟไนกี้เนี่ยมันได้ไหมหลังจากอันเนี้ยคือบัฟไนกี้ยังให้อยู่ป่ะถ้าอัพหลังจากวันเนี้ยไปอ่ะหลังจากเมื่อตอนบ่ายโมงครึ่งอ่ะมันให้อยู่ไหมถ้าคนมันปิดทีหลังอ่ะเดี๋ยวผมขอดูอีกหน่อยก่อนว่ามันมีอะไรให้ผมน่าสนใจไหมเนี่ยยังเนี่ยถามว่าหมวกหรือเกาะดีเงี้ยถ้าเกิดคุณดูไลฟ์พูดคุยหลังอีเวนต์ตั้งแต่ต้นหรือย้อนกลับไปฟังอ่ะคุณจะรู้ว่าควรเลือกอะไรแต่ถ้าฟังสองอันนี้แล้วยังไม่รู้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเหมือนกันเออเพราะว่ามันเป็นคำตอบที่คนอื่นตอบไม่ได้เว้ยไอ้เรื่องแบบเอาอะไรดีอ่ะสองจี้นี้เอาจี้อะไรดีอ่ะมันไม่มีใครตอบให้คุณได้คุณจะเป็นคนตอบคำถามพวกนี้เองเพราะว่ามันอยู่ที่ไอดีเราอันนี้แสงสุ่มเหรอแสงเทพีไนกี้ล้มละลายไอ้เชี่ยถ้าเกิดเติมมันให้แมว3อันเลยเหรออ๋อ
อ๋อเป็นลูกบาศก์ไม่ใช่แมวเหรอกูคิดว่าให้แมวเปิดเอาการ์ด A บวกแสดงว่าไอ้เปิดการ์ด A บวกนั้นหายไปแล้วใช่ไหมแต่ยังใช้ยังคงใช้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมไปทัวร์ลิสต์เอาลูกบาศก์แตงโมก่อนเผื่อได้เพชรนะครับเดี๋ยวทัวร์ลิสต์เอาลูกบาศก์แตงโมของคุณ5ก่อนกูจะไปด่านไหนดีวะเนี่ยไอ้สัสขอคุณ5ลูกบาศก์แตงโมก่อนนะครับไม่ให้แล้วใช่ป่ะโหงั้นจะไปแจ้งเรื่องก็ยากครับจริงๆถ้าคุณไปแจ้งเรื่องมันก็บอกว่าคุณหลอกมาดูกันว่าใครเนี่ยมันน่ากลัวมากนะไอ้เรื่องไอ้เรื่องเติมอยู่หรือทำอะไรอยู่แล้วเน็ตแม่งหลุดอ่ะมันหลุดจากระบบของเกมอ่ะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับแล้วแม่งแบบเกิดปัญหาปุ๊บแม่งเกมนี้การซัพพอร์ตเขามันไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่คนจะแบบรู้สึกว่ามันไม่แฟร์แล้วกับเขาดูทอย5 9ไอ้หนังหมาไอ้ยอมลาไปสร้างแลนด์จะใส่ดาบไปเหรอบ้าปิดง่ายมากครับยินดีด้วยครับดีใจด้วยครับผมมันคือถ้าพูดตามเป็นเปอร์เซ็นต์พูดตามเป็นแบบโดยรวมนะถ้าพูดโดยรวมนะถ้าพูดโดยรวมเนี่ยเว้นเนี้ยปิดค่อนข้างที่จะง่ายกันเยอะนะครับถ้าผมไม่มีผมก็อย่างว่าเดี๋ยวเราจะเข้าใจการ์ดตนเองเว้ยอย่างผมจะเก็บคูณ5ใช่ไหมก็ใช้ตัวนี้มาเก็บกดลิงก์ใต้ดีฟชั่นนี้เลยครับผมดีคอดลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็คือผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาแล้วอยู่ในกติกาที่ผมบอกขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเว้นต่อไปเนี่ยคือจริงๆแล้วผมเปลี่ยนมาเป็นใช้ Discord ในการสื่อสารนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีคำถามอะไรเนี่ยกดเข้า Discord ของช่องไว้นะครับซึ่งใน Discord เนี่ยมันมีเป็นคอมมูนิตี้ด้วยนะครับก็คือมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับอีเวนต์มีการอะไรกันหลากหลายนะครับส่วนใครที่เป็นซัพพอร์ตเนี่ยมันจะเห็นช่องมันจะเห็นห้องเพิ่มขึ้นมาเป็นห้องเฉพาะสำหรับซัพพอร์ตด้วยนะครับส่วนแต่ใครที่ไม่ใช่ซัพพอร์ตเนี่ยมันก็เข้าฟรีไม่เสียเงินอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้ามากันได้นะครับเพราะว่าผมจะใช้ Discord เป็นหลักนะครับในการสอบถามเรื่องอีเวนต์นะแล้วก็แนะนำต่างๆนะครับผมหมดเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญหรอกขอให้มันปิดเว้นเถอะเนาะได้บัฟมานี่200บัฟอีกขอปลูกแตงโมหน่อยขอปลูกแตงโมหน่อยว่าจะออกผลมาดีไหมแตงโมส้มติงจริงเลยโอเค 1,700 ครับมาลุ้นกันหน่อยนะครับลุ้นกันหน่อย 1,700เอสไอสัตว์เอ้ยเอผมออกยากมากอะ600อยากได้หมวกอย่าเพิ่งไปทำรอใกล้ๆวันหมดอีเวนต์ก่อนครับแล้วคุณก็ค่อยไปลองรอดูว่าคุณจะหาเพชรได้เท่าไหร่ใกล้ๆหมดเว้นน่ะตอบสวัสดีครับดีครับไม่ปิดครับพี่ชายอันนี้คนนี้เรามีเพชรเท่าไหร่นะ 7,000 ครับ7,000 แล้วเราขาดเท่าไหร่อ่ะต่อไหมอ่ะผมขาด A บวกอีกแค่ชิ้นเดียวอ่ะโอ้ปิดอย่าไปเนี่ยคนชอบตัดสินใจตัวเองว่าไม่ปิดเว้นเพราะว่าทำวันแรกแล้วไม่ปิดเว้นมันเหลืออีกตั้งหลายวันเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวล็อกอินอะไรก็ได้อยู่แล้วผมมั่นใจยังไงก็ปิดแค่ถ้าชิ้นเดียวอ่ะ
รอแบบเป็นดูโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยได้ยังไงก็ได้ว่าโฆษณาเดี๋ยวนี้ไม่ให้200กว่ายังไงก็สุ่มได้อีก10กล่องอยู่แล้วถ้าดู2วันน่ะโอเค10กล่องก็50ชิ้นโอ้มีโอกาสยังไงก็ได้ผมมั่นใจว่าปิดถ้าแค่ชิ้นเดียวอ่ะไม่ยากคือผมว่าเกมรอบผมว่าที่เอบวกมันเพิ่งออกชิ้นได้ในท้ายมันเป็นแบบนั้นแหละไอ้ช่วงแรกๆมันจะออกยากมันจะไปถมท้ายๆอ่ะบางคนอ่ะทำให้บางคนอ่ะตัดใจไปก่อน2ชิ้นเมื่อกี้ผมสุ่มไป4,000อ่ะเพราะผมมาเคยสุ่ม 4,000 แล้วแม่งไม่ออกเลยมันมาปิดเว้น 3,000 สุดท้ายมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นน่ะบางทีแม่งแบบคาดเดาไม่ได้บางคนถอดใจไปก่อนสุ่ม 2,000 3,000 แล้วก็ถอดใจไปก่อนไม่ทำเพิ่มยังไงก็ปิดครับยังไงก็ปิดเชื่อผมมั่นใจ 100% ยังไงก็ปิดมันแค่นั้นเองมันน้อยมากเอมีเป็นเบื่อเลยเอผมเอ้ากดผิดเอผมไม่มีเลยผมมีเออยู่2อันเนี่ยผมได้เอบวกมา5แล้วเนี่ยเอผมมี30อันอะเชี่ยแล้วเอมันจะให้กูเป้าวะเนี่ยไอ้ยัดเท่เดี๋ยวคุณฟลอโนวาเนี่ยครับคุณโนครับฮัลโหลครับครับจะถามอะไรครับผมสอบถามจี้ครับผมว่าผมควรเอาจี้ไหนดีครับเนี่ยเราต้องบอกเราเล่นตัวอะไรอยู่อ่ะผมเล่นอีโวเบลครับอีโวเบลโหตัวสั้นเตนซะด้วยมีตัวนั้นดีที่สุดแล้วเหรอใช่ครับตอนนี้เรามีหมวกอะไรใช้บ้างอ่ะหมวก9ปีครับผมหมวก9ปีหมวก9ปีก็ดีอยู่นะครับก็หมวกไทเทเนียมอ่ะครับผมหมวกมีแค่นี้ครับมีไทเทเนียมเป็นไทเทเนียมอะไรโจมตีเหรอใช่ครับไทเทเนียมโจมตีครับผมเชียร์อันนี้ไม่ต้องคิดเลยเอาเกาะลอยฟ้าเกาะลอยฟ้าใช่มั้ยครับใช่เอาจัดเกาะลอยฟ้าเลยครับเชื่อผมอ๋อโอเคครับขอบคุณครับผมใครมีอะไรถามขึ้นมาได้เลยนะครับในดิสคอร์ดนะครับทุกคนคือตอนนี้ผมอ่ะไม่มี A เลยผมมี A 2อันอ่ะแม่งเหี้ยจริงๆแม่งจะให้กูเสียตังค์ให้ได้นะไอ้สัตว์ชิบหายแล้วตัดเมืองเราได้มาวนวาร์ปได้ปิดเบนแล้วอย่าปิดใจนะมีอะไรจะถามป่ะครับน้องเบนขึ้นมาถามพี่ได้นะไม่ว่าจะปรึกษาเรื่องอีเวนต์หรือว่าเรื่องหัวใจขึ้นมาได้เลยครับผิดเอาใหม่การ์ดคอลแลบตัวที่2ผมไม่คาดหวังกับการ์ดคอลแลบอยู่แล้วครับมันเป็นการ์ดฟรีมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วคือมันเป็นแค่การ์ดเอามาเล่นฆ่าเวลาเฉยครับหรือว่าขำๆอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรไปคาดหวังหรือว่าจะเอามันอะไอ้การ์ดพวกเนี้ยกูจะเล่นอีกแล้วลืมกูหาจี้อยู่ไปเล่นทำไมล่ะ1,300เราเพิ่งแบบคือ A ผมไม่ออกเลยนะครับผมได้ A บวกมาเวอร์เกินนะครับ A บวกผมอะแม่งเวอร์เกิน5อัน A ออกมา2อันมันใช่หรอวะเหี้ย A ไปไหนวะเนี่ย เหมือนตอนดาบเลยอะเหี้ยอันเปิร์นน้อยๆออกดีมากอันเปิร์นเยอะๆไม่เห็นเลยเนี่ยปีกไม่มาเลยอะ A ปีก
เฮ้ยปีกไม่มาเลยกูสุ่มนอกเว้นปะเนี่ยเกินไปโอ้โหมาแล้วอันนึงโอ้โหกูเพิ่งได้เอสอันเดียวไอ้เหี้ยเช่ได้อีกอันแล้วไอ้สัตว์เอ้ยเปลี่ยนถ้า A บวกครบอ่ะมันดีกว่าไอ้ขาดอีก3อันมาให้กูหน่อยไอ้เหี้ยอีก3อันเองเฮ้ยเออเป็น6นะครับเหลือ A บวกอีก2อันเหี้ย A ได้น้อยมากเลยอ่ะ A น่าจะมีให้แลกในโลกอมดาวหรือเปล่าบ้าไปแล้วนะมึงจะปิดเว้นใช้เพชรแค่นี้ปิดเว้นไม่ได้นะเขินเลยนะมันน้อยเกินแต่ก็เติม69กับ35ไปแล้วไงเติมไป2อย่างละอุ๊ยไอ้เหี้ยอันมาลุ้นอันนี้หน่อยปีกมาหน่อยปีกไอ้สัตว์ปีกยิ่งมาเท่าไหร่กูยิ่งโอกาสเสียเงินน้อยมากเท่านั้นอ่ะขอปีกมาหน่อยปีกมาหน่อยจ้าไม่มาเลยจ้าไอ้ซ่าก็นั่นแหละผมถึงบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมีเพชรไว้ในตัวเยอะๆเราควรเก็บไว้ในกล่องในอะไรบ้างแล้วค่อยๆเปิดเอาเพราะส่วนใหญ่ผมก็ปิดเว้นแต่แบบนั้นเวลาที่ผมมีเพชรเยอะๆทีไรอ่ะผมปิดเว้นยากทุกทีเลยนะแต่ผมมีเว้นเพชรน้อยๆอ่ะเปอร์เซ็นต์ในการปิดผมมันจะค่อนข้างเยอะโอ้โหเหี้ย A ไม่มาเลยโอ้โห A บวกขาดอีกอันเดียวโอ้แสง3อันไม่ให้กูเลยเว้ยเหี้ยเหลือ A บวกอันนึงว่ะ112เลขประมวลคนจะไว้สัตว์โอ้โหเพชรหมดอ่ะขาดอันเดียวอ่ะจริงๆแล้วลูกอมดาวผมมีเป็นแสนแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมไม่แปลนี้โอ้โหมันไม่มี A ขายด้วยไอ้สัตว์เหี้ยบาปจังวะแม่งขายได้อันนี้เอากูซื้อเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้เหี้ยอะไรเลยเดี๋ยวฟรีเลยกูไอ้หนังหมาน่านะขาดอันเดียวครับแต่ขาด A 4อันน่ะขาด A 4อันขาดอันนี้อันเดียวขาด A บวกอันเดียวทำยังไงถึงจะให้แสงจันทร์หายเหรอทำไม่ได้ครับนอกจากซะว่าคุณเป็นไนกี้คุณไปตบพื้นที่ล้างแสงจันทร์ของตัวเองอ่ะพูดง่ายๆว่าถ้าคุณเป็นไนกี้คุณก็ต้องไปตบในพื้นที่ที่คุณสร้างขึ้นมาพื้นที่พิเศษของคุณอ่ะหายกับต้องเล่นด่านที่มันเปลี่ยนแมปได้เล่นด่านที่มันเปลี่ยนแมปได้อ่ะพวกนั้นด่านพวกนั้นอ่ะจะช่วยได้ล้างให้หายได้เหมือนกันแล้วก็วิธีป้องกันก็ต้องมีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายอันนั้นช่วยได้เหมือนกันไอ้เหี้ยมึงหาจากไหนได้บ้างวะเนี่ยทุกอย่างทำหมดแล้วเควสเควสแต่ผมยังไงก็ปิดอ่ะผมมั่นใจเลยว่ายังไงก็ปิดเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปอันนี้อยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องดูโฆษณาได้ถูกไหมล่ะนี่จี้สวรรค์เหรอสวรรค์ก็เหี้ยแล้วไอ้สัตว์นรกชัดๆเลยจี้พวกนี้นิดเดียวขาดนิดเดียวมันก็แล้วแต่คนครับไอ้บางคนเนี่ยแม้เมื่อกี้นี่เขาขึ้นมาเขาบอกว่าเขามีจี้ A บวกไอ้เขามีจี้ A 30กว่าชิ้นเนี่ยเห็นไหมมันต่างกันเนี่ยมันก็แล้วแต่ผมว่านะมันแล้วแต่คนโห
โหแสงบานเลยกูเพราะว่าผมเตรียมออฟไว้รีให้มันแล้วอ่ะเออจี้ป้องกันหัวใจมันไม่เท่ากับจี้ป้องกันกระโดนซี่แหละครับนี่เราได้แล้วนี่หว่ามันค่าน้ำยาเหรอมันไม่ต้องเติมไงนรกไนกี้เดี๋ยวผมสวัสดีครับนี่ไงมีคนขึ้นมาถามครับถามได้เลยครับสวัสดีคือว่าผมมีเกาะหลุมดำลอยฟ้าที่เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับควรทำเวนนี้ไหมครับหมายถึงเกาะใหม่อ๋อแล้วเรามีหมวกอะไรเล่นน่ะเราเล่นกับตัวอะไรเนี่ยอ๋อหมายถึงเพราะว่าผมมีเกาะลอยฟ้าธรรมดาครับจากเว้นก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าอันนี้เพิ่มขึ้นผมก็เลยแบบผมว่าไม่ต้องทำก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะให้เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นน่าเสียดายนะไม่เติมซูเปอร์แต่ก็รอลุ้นเผื่อซูเปอร์มันจะเข้ามาเลหลังไงรอเติมตอนซูเปอร์มาเลหลังดีกว่าเชื่อผมโอเคครับเพราะว่าถ้าเกิดทำมาคุณจะมี2อันมันจะดูรู้สึกว่ามันไร้ค่าหรือไม่ก็ถ้าทำจริงๆอีกอันนึงอ่ะรอเป็นดาร์กดีกว่าแต่จริงๆถ้าทำอันนี้แล้วก็ไม่ต้องทำดาร์กก็ได้แต่ผมคิดว่าถ้าเป็นในแนวทางเนี้ยควรรอซูเปอร์มาเลหลังแล้วค่อยเติมดีกว่าเชื่อผมอ๋อโอเคครับครับคุณยอดศักดิ์ครับสวัสดีครับพี่ครับถามได้เลยครับตัวนี้ตัวหลักๆผมมีเกต้ากับไนกี้ครับแล้วผมว่าจะปิดจี้หนึ่งเพราะว่าผมสุ่มครบแล้วได้เอ็นมา4อันแล้วผมอยากได้หลุมดำอะครับไม่ใช่บัตรเชิญอะผมจะมาใส่กับไนกี้อะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีเชิญหลุมดำกับกุหลาบอะครับเราจะเอาบัตรเชิญในประเทศมาใส่ให้มันเหรอครับผมเพราะว่ามันใส่กับเรามีจี้ในประเทศอันอื่นอยู่ไหมอะไม่มีครับพี่ไม่มีจี้ในประเทศเลยเหรอไม่ครับถ้าเป็นผมอ่ะมันก็ทำได้นะแบบนั้นอ่ะถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีเพชรแบบประหยัดอ่ะแบบจะบอกว่าไงอ่ะถ้าทำมาเล่นเลยอ่ะผมว่าได้เพราะว่าตอนนี้คุณไม่มีในประเทศเพราะฉะนั้นในประเทศอ่ะมันถือว่าเป็นจี้ที่สำคัญเหมือนกันในการที่เอามาไว้ก่อนอ่ะมันก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเอามาแล้วก็มันก็เล่นได้ด้วยอ่ะมันไม่ได้เสียหายอะไรในกรณีที่ไม่มีนะแล้วไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเพชรอะไรเงี้ยผมว่าได้แล้วเกาะลอยฟ้าแต่กำลังเลือกอยู่เหรอกำลังเลือกครับเพราะว่าเกาะลอยฟ้าผมมีอันเดิมอยู่ถ้างั้นน่ะเอาได้ครับถ้างั้นน่ะถ้าปิดมาแล้วอ่ะควรเอาเพราะว่าเราไม่มีในประเทศแต่ถ้าอันนี้ในเพราะว่าคุณปิดมาแล้วไม่รู้คุณจะเอาอะไรใช่ไหมล่ะใช่ครับมันปิดมาแล้วอ่ะมันก็ต้องเอาอ่ะมันก็ต้องเอาไปแลกมาเลยครับต้องเอาครับเพราะว่าแล้วที่เราเล่นอยู่เนี่ยรู้สึกถึงจุดอ่อนอะไรของมันเหรอที่เรามีอยู่อ่ะถ้าเป็นไนกี้ก็คือมันใส่เกาะลอยฟ้าไม่ได้พี่มันทับกับบัตรเชิญหลุมดำอ๋อแล้วถ้าใส่ตึงกุหลาบก็ทับทับจากไอ้ฟอสจะทับเข้าใจละถ้างั้นเนี่ยควรถ้างั้นก็ต้องเพราะว่าปิดไปแล้วด้วยมันไม่ต้องไปแบบคิดอะไรมากเลยงั้นแลกมาเลยครับถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะครับพี่ครับครับผมครับสวัสดีครับผมถ้าเขาปิดมาแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าฉลาดอยู่นะเพราะว่าคือบางเคสอ่ะมันก็ต้องทำความเข้าใจนะครับทุกคนในบางเคสอ่ะนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราอย่างเงี้ยเขารู้เว้ยว่าไอดีเขามีประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความจำเป็นที่ต้องเอาเว้ยมันเป็นบางเคสอะนะที่ผมบอกเอ้าไอ้เชี่ยกูเลือกผิดเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเอ้ยไม่ต้องไปเอานะอะไรเงี้ยแต่บางเคสอะ
มันต้องเอาบางคนน่ะมันต้องเอาเหี้ยละกูไอ้สัสอันนี้เริ่มเทินมาดาบไม่ออกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตายไหมยอมลาจะฆ่าเราได้ไหมอันนี้เกมสลับไปเป็นยอมลาถือเดือกไพ่เหนือกว่าเรียบร้อยบอกแล้วว่าเบต้าเนี้ยแม่งดีไอ้แพทเนี้ยดีเกมเสียก็กลับมาได้อยู่อ่ะผมชอบอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เราควรทอย5นะนี่เขาตอนนี้เขาก็โดนล็อกมาเบิ้ลอยู่ดีนี่หว่าเห็นไหมที่เราไม่มีอันนี้เล่นยากเลยสัตว์เราไม่มีเมืองแพงเห็นป่ะอันเนี้ยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยไอ้ดีกูขาดอะไรวะขาดเมืองแพงนะครับเพราะฉะนั้นคูณเมืองต้องเข้าฉันคือสุดยอดนักลงทุนไม่มีสาวมาถามมีแต่หนุ่มๆคือผู้ชายเล่นเยอะจริงๆนะเกมเนี้ยเออทั้งที่ประเทศเราหรือว่าโลกเราเนี่ยประชากรผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายนะเว้ยแต่แปลกมากเลยเวลาใช้ชีวิตหรือว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยจะเจอผู้ชายมากกว่าผู้หญิงขนาดผู้ชายไปเป็นพระไปติดคุกกันบ้างไปเป็นทหารกันบ้างแม่งยังแบบมันไม่แปลกใจครับที่ผู้ชายคนนึงจะได้ซี่ผู้หญิงหลายคนนะไอ้สัตว์เพราะว่าผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนะครับประชากรเนี่ยไก่กากที่แต่งหญิงเหรอหูไอ้เหี้ย12เม็ดเออเหี้ยเผื่อปิดในนี้เหรอวะเออเหี้ยเอาหน่อยเออนั่นแหละเออไอ้เหี้ยดวงดีชิบหายพรีเมียมนี่ได้5อันเลยใช่ไหมครับฮัลโหลครับครับผมผมไม่รู้ครับว่าไอตัวที่มันแจกมันอัพยังไงครับอ๋อดูคลิปได้เลยครับผมทำคลิปให้ดูแล้วครับตัวแจกอ่ะไอตัวไม่ใช่นะตัวไออีอีโวของไอเลนน่าครับใครนะอีโวท็อปปิคอลเลนน่าครับก็เหมือนกันครับอัพใช้แบบเดียวกันเลยการ์ดพวกนั้นมันหาได้หรือเปล่ามันหาไม่ได้ก็ล็อกอินแล้วลุ้นดวงเอาครับผมชาวก็คือถ้าไปดูรีวิวอ่ะจะเข้าใจเพราะว่ามันเหมือนกันทั้ง2ใบเลยอัพเหมือนกันครับถ้าเกิดอยากจะให้มันเต็มไวก็ต้องเติมเพื่อจะซื้อ S เพื่อจะซื้อ S แต่ถ้าเกิดรอได้ก็ล็อกอินมันก็ใช้ทุกวันอยู่แล้วครับไอ้การ์ดพวกเนี้ยผมรู้ว่ามันมีเวลาจำกัดเวลาจำกัดก็น่าจะเป็นเดือนนะครับอันนี้ผมทำรีวิวให้ดูแล้วดูในคลิปรีวิวอ่ะจะเข้าใจครับถ้าผมปิดเกาะลอยฟ้าแล้วมันต้องมันสายลมนี่มันต้องมีอะไรอีกหรือเปล่าหมายถึงยังไงครับผมคือถ้าผมปิดเกาะลอยฟ้าแล้วคือตอนนี้ผมต้องการที่ชาร์จโลกเพราะที่ชาร์จโลกผมมีแค่อันเดียวคือบอลทองตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เราต้องรอให้เวทมันมาก่อนผมก็สามารถที่จะแนะนำได้แค่ตอนที่อีเวทมันมาเพราะฉะนั้นต้องรอให้เวทมันมาก่อนครับไอการที่เราจะไปรอล่วงหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยมัน
มันกำหนดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะทำได้ก็คือรออีเวนต์มันมาอย่างเดียวถึงจะแนะนำได้ครับเพราะฉะนั้นในการที่เราแบบไปฟังคนอื่นมานู่นนี่นั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่มันมองไม่เห็นน่ะมันมองไม่เห็นคนนั้นคนนี้บอกการนั้นจะเข้าจี้นี้จะเข้าเดี๋ยวตัวกุมตัวแก้อะไรเงี้ยมันเลอะเทอะครับเชื่อผมเรารอให้มันมาให้เราเห็นก่อนว่ามันมาอันนั้นแหละค่อยไปตัดสินใจที่จะทำมันได้ครับครับผมเนี่ยจะเอาปัญญาที่ไหนไปเอาวะเนี่ยไอสัตว์ไอเจ็ดเข้เฮียเอาปัญญาจากไหนถ้าซื้อพวกเนี้ยโอกาสที่จะได้ A ก็เต็มตีนเหมือนกันโหรอดีกว่าเชื่อแต่ A แม่งขายแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไอสัตว์ขาย A แพงเหมือนกันนะเนี่ย A ชิ้นละ 3-5 เลยเหรอเออันนี้ก็ถ้าเปิดมาแล้วแม่งได้ A บวกอีกคือซวยมากเลยนะครับถ้าเปิดแล้วเฮียได้ A บวกอีกซวยถือว่าซวยเลยเฮ้ยทำไมจี้มันดูเท่จังวะทำไมจี้ในนี้รูปนี้มันดูเท่จังวะเดี๋ยวเออทำไมมันทำรูปมาดูเท่อะแต่พอปิดมาแล้วแม่งเป็นอย่างนี้ไอ้คลิปมึงหลอกนี่หว่าใช่ไหมในรูปนี้ดูเท่มากเลยนะแต่พอปิดมาแม่งเป็นคิดมัดหรือว่ามันเป็นตัวคิดมัดแต่มันไม่ได้ใส่หมวกมันก็เลยดูเท่ไม่ใช่ดิมันคนละอันกันเลยแล้วเนี่ยคนละอันกันเลยในอันนี้คือดูเท่มากเลยนะครับสีส้มหรือว่ามันจะสปอยว่าจะมาในอนาคตหรือว่ามันเคยมีแบบพิมพ์มันเคยมีแบบลิมิเต็ดมาแล้วที่เป็นสีนี้สีส้มอ่ะเนี่ยดูในรูปมันเท่นะเนี่ยแล้วมันคนละอันกันเลยอ่ะกับที่เราไปแลกอ่ะเห็นไหมเกมมันน่าจะผิดพลาดอะไรอีกหรือเปล่าวะดูเห็นไหมไอ้ถ้าเป็นคิดมัดมันต้องมีถุงมือเห็นไหมเฮียไม่ตรงปกมันคนละอันกันไอ้เจ้าเท่มึงเอาขึ้นมาแบบใช่ไหมมันมั่วบ้านงานอ๋อเคยมีมาแล้วสัตว์ในรูปแม่งเป็นแบบนี้แต่พอซื้อไปจริงๆแล้วมึงควรขายลิมิเต็ดให้มันมากกว่านี้เว้ยยังมึงเอาลิมิเต็ดมาขาย2อันเงี้ยควรจะให้เลือกเลยว่าจะเอาแบบสกินแบบไหนความเท่แบบไหนใช่ไหมปิดน้อยผมก็น่าจะโดนไม่เยอะหรอกวันนี้คงจะไม่ได้มีปัญญาในการทำต่อแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะนะครับหวังว่าทุกๆคนคงจะได้รับประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับอีเวนต์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับดาบเดี๋ยวผมเอาดาบมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันเราค่อยตัดสินใจอีกทีนึงก็ได้ผมขอลองเล่นดาบก่อนเผื่อผมจะเปลี่ยนใจนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์มั้ยนะครับแต่เดี๋ยวจะลงคลิปไอ้รีวิวดาบให้ดูอันอื่นไม่น่ารีวิวครับรีวิวคงจะรีวิวแค่ดาบเพราะว่าดาบมันคือใหม่อันเดียวเลยนะครับวันขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับที่ไปคอมเมนต์ให้ไอเดียคลิปนั้นที่ปิดไนกี้ได้นะครับก็เดี๋ยวพยายามจะปิดเกาะให้ได้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอัปเดตพรุ่งนี้ผมว่าผมน่าจะปิดพรุ่งนี้แหละเพราะว่าเราขาด A นะครับอีกแค่4ชิ้นนะครับแล้วก็ A บวกอีกชิ้นเดียวยังไงก็ปิดครับกูมั่นใจเลยครับ